วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยข่าวยามเช้าทางบลูสกายนะคะวันนี้วันพุธที่16เมษายน2557อัญชลีภัยรีลักษ์ค่ะสันติสุขมาลงสีครับเป็นวันแรกหลังจากสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ค่ะคุณสันติสุขครับปรากฏว่าเช้านี้เราก็พบกับความเงียบเหงาและกองขยะที่บริเวณถนนสีลมทั้งเส้นเลยค่ะโดยเฉพาะตั้งแต่หัวถนนด้านขวามือของเรานะคะตรงนี้ไปแล้วก็เลยไปเรื่อยเลยเนี่ยท่อนแรกเนี่ยเต็มไปด้วยกองขยะคือมีมนุษย์มีขยะก็ต้องบอกเลยครับว่าการจัดเก็บขยะเป็นเรื่องของมนุษย์เพราะมนุษย์เป็นผู้ดำเนินการเรื่องขยะทั้งหมดและการแยกขยะก็เป็นเรื่องของมนุษย์ผู้อารยะค่ะครเราถึงเวลาที่ต้องแยกขยะกันได้แล้วหมายถึงเอาคนดีออกจากคนชั่วด้วย อันนี้เป็นต้นขยะการเมืองใช่ค่ะเช้านี้เนี่ยสวนลุมสดชื่นแจ่มใสมากสวนลุมเป็นที่ที่เก็บขยะได้เร็วมากค่ะต้องกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่กทมแล้วก็พี่น้องผู้ประหลาดพักค้างจิตอาสาที่ตื่นเช้ามาแล้วเก็บขยะรู้ไหมคะว่าขยะตลอด24ชั่วโมงคูณ3ครับ24ชั่วโมงคูณ3มีขยะตลอดในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วขยะที่สร้างความแป้งเลยนี่ไงสร้างความลำบากใจมากสุดคือแป้งขยะแป้งเมื่อก่อนเรามีขยะเปียกมีขยะแป้งครับคือทุกอย่างเลยแล้วรู้ไหมคะว่าเมื่อวานนี้เกิดขยะอะไรตกใจเกิดขยะกางเกงขาสั้นอ้าวแล้วถามว่าเอาทิ้งแล้วน้องกลับบ้านยังไง ซื้อใหม่อ๋อตกใจหมดใช่คนตอบใช่อย่างนั้นเลยใช่ใช่ฉันถามไงว่าพี่แล้วตกใจไงยังมีขาสั้นเต็มเลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนหัวแล้วพี่กลับยังไงอ๋อซื้อใหม่ยังเปียกอ่ะครับเมาไม่กลับเปียกไม่ใส่อะไรเงี้ยแหละค่ะก็เรียบร้อยไปปีนี้สีลมปีนี้ก็มีโอ้โหคือไม่คิดเลยเขาปั้นกับเขาเองขึ้นมานะใช่ไหมแต่หลายปีแล้วแต่ปีนี้พีคสุดเราจำได้เลยว่าเขาเนี่ยเริ่มต้นสีลมเนี่ยปีแรกๆก็คือเขาต้องมีเขาอยู่แล้วใช่ไหมจากบรรดาผู้ค้าใช่สมัยต้นๆน่ะฉีดข้าวฝั่งถนนกันอะไรเงี้ยมีอยู่เท่านั้นแหละคือเขามีความบันเทิงเขาอยู่ในนี้อยู่แล้วเขาเลยทำเขามากแต่ตอนนั้นน่ะคือเขาสารทิ้งผู้คนเขาไปหมดเขาก็อดทนนะฉีดเขาไปเรื่อยจนกระทั่งมีศรัทธาเรามีความเชื่อความเชื่อทำให้เกิดพลังดึงดูดกันมาทีนี้คุณเมื่อวานนี้นะพี่นะคือความที่เราอยู่แถวนี้เราจะเห็นไงคือเก้งอ่ะพวกน้องเก้งทั้งหลายอ่ะวันสุดท้ายอ่ะทิ้งทวนอ่ะทิ้งทวนโอ้โหถ้าน้องเก้งต่อตัวได้เหมือนสิงโตนครสวรรค์นะน้องเก้งคงทำแล้วครับโอ้โหเลยฮะน้องเก้งแบบกระโดดเกาะกันกอดกันแบบปลัดรัดเบี่ยงกันอ่ะครับแล้วมันทิ้งมันคนมันเยอะใช่ไหมถ้าน้องต่อตัวได้อ่ะน้องคงเป็นสิงโตนครสวรรค์แล้วขึ้นไปยืนถือปืนอยู่ข้างบนปังปังปังสนุกสีลมสนุกมากแล้วเรื่องโฟมนะฮะมีคนเนี่ยตอบรับเสียงโฟมที่อึ่งมีฮะมันระบาดมากสงกรานต์ครั้งนี้โฟมเนี่ยแล้วบางจุดไม่ได้มาตรฐานเนี่ยอันตรายที่ที่ไฟช็อตที่พิจิตรแล้วเด็กตายคือคนเนี่ยมาบอกพี่ว่าท่านเขียนมาที่เวทีท่านเขียนมาในอินบ็อกซ์พี่บอกว่าถูกต้องแล้วค่ะพี่ปองยังไงโฟมห้ามค่ะเพราะเราคือวอทูวอทั้งโลกเขาเรียกงานสงกรานต์แล้วว่าวอทูวอเมื่อก่อนเขาเรียกสงกรานต์เฟสติวัลเดี๋ยวนี้เขาเรียกวอทูวอค่ะทุกคนก็จะมาวอทูวอวอทูวออยู่ในแบงค์ก็ค่ะครับแล้วเมื่อไหร่ที่เรามีโฟมฝรั่งเขาก็มีโฟมเขาเยอะกว่าเราอีกเขาจะมาทำไมอะคะไปสิงคโปร์ดีกว่าเท่านั้นแหละสิงคโปร์ทำโฟมเก่งกว่าเราอีกอะแล้วมีงานสงกรานต์ด้วยค่ะคิดดูแล้วกันและถ้าเราเนี่ยเติมสงกรานต์อันเกียงไกรที่สีลมสักนิดนึงด้วยแห่พระก่อนดีไหมคะแห่พระเสร็จแล้วเราค่อยจัดเราค่อยยิงกันโชว์กล้ามโชว์วัฒนธรรมก่อนแล้วค่อยโชว์กล้ามดีไหมคะปีหน้าเอาใหม่โชว์วัฒนธรรมก่อนแล้วค่อยโชว์กล้ามแล้วคิดดูว่าถ้าพี่น้องเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยแต่งชุดวัฒนธรรมไทยอ่ะโอ้โหร้อนแนวแนวแนวโดยเฉพาะจงกระเบนอ่ะสุดยอดไหมสุดยอดสวยเหมือนกับเด็กวัยรุ่นต้องแต่งกิโมโนในวันเด็กสาวอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ทุกคนรอคอยวันนั้นอ่ะวัยรุ่นญี่ปุ่นอ่ะเท่เท่รอคอยวันที่จะเป็นวันเด็กสาวอ่ะวันประเพณีของเขาอ่ะแล้วก็แต่งกิโมโนออกไปแล้วก็เดินออกไปที่ศาลเจ้ากับพ่อแม่แล้วครั้งเดียวในชีวิตของเขาก็ได้แต่งกิโมโนอีกครั้งหนึ่งแต่งงานครับเหมือนคนที่เกาหลีไงคะรอคอยวันแต่งงานเพื่อจะได้แต่งชุดประจำชาติแต่เราล่ะคะปีหน้าเอาใหม่โจเราแล้วคิดดูแล้วกันนะน้องโจน้องโจใส่สบายอ่ะสบายสาดหลุดสาดหลุดสาดหลุดไอ้ที่น้องเนี่ยไปหลุดอยู่แล้วแล้วก็จับน้ำจับน้องแล้วบอกอนาจารแล้วจ่าใจแบบนั้นไม่เล้าใจ
สบายสาดหลุดดีกว่าสาดหลุดสาดหลุดสาดหลุดเข้าใจเลยถูกมั้ยถูกมั้ยต้องถูกต้องถูกต้องใครว่าไม่ได้ด้วยเพราะฉันใส่สบายถูกต้องแล้วพอหลุดลงไปปุ๊บข้างล่างเหลือผ้านุ่งโอ้โหแล้วเราเวลาผ้านุ่งเปียกน้ำเนี่ยน้องเปียกน้ำเนี่ยมันลู่ลงมามันความเซ็กซี่แบบไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกอยู่แล้วเอางี้ดีกว่าถ้าอยากจะเซ็กซี่มากน้องไปดูจิตรกรรมฝาผนังโอ้โหนั่นสุดยอดแล้วแหละสุดยอดแล้วแหละแต่ได้ดีน้องไปที่นั่นโอ้กระซิบรักเหรอกระซิบรักถ้าไม่ดีน้องไปถึงนั่นอันนี้สุดยอดน้าเข้าใจมั้ยคือควรทนุบำรุงครับขนบธรรมเนียมประเพณีของเราไว้นี่มันคือรากเหง้าของเราหัวใจของเราลมหายใจของเราเส้นเลือดของเราอย่าทิ้งมันไปจงภูมิใจเถิดมาไหมให้ร้องเพลงไม่ได้มานี่หายไปหลายวันเลยนะแล้ววันนี้ค่ะด้านหนึ่งวันนี้ก็สงกรานต์และการเมืองสงกรานต์และการเมืองมาดูด้านหนึ่งของหนังสือพิมพ์การเมืองก่อนนะฮะการเมืองคือเป็นครั้งแรกนะที่ช่วงสงกรานต์การเมืองเข้มข้นมากสงครามการเมืองเป็นครั้งแรกเลยเพราะปกติแล้วเนี่ยสงกรานต์เนี่ยเราก็จะได้รายงานแต่ตัวเลขคนตายแต่นี่ก็3,204นะฮะก็เยอะอยู่พี่ไปสงครามเหรออืมพี่ไปเพื่อประเทศชาติเหรอเราอย่าชินอย่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติอย่าเมาแล้วขับกฎหมายต้องเข้มแข็งที่อเมริกานะที่เมืองนอกทุกประเทศคือเมาแล้วขับไม่ได้เลยนะเมาปุ๊บไม่คุณโทรเรียกแท็กซี่อย่างเดียวเลยโทรเรียกแท็กซี่อย่างเดียวเลยไอ้ร้านเครื่องดื่มร้านไหนที่ปล่อยให้คนเมาแล้วออกไปขับรถไอ้ร้านนั้นมีความผิดด้วยนะบางทีและเขาจะไม่เสิร์ฟจนทั้งเมาพอเห็นเมาปุ๊บแล้วเนี่ยเขาจะหยุดเสิร์ฟให้คุณพักก่อนกี่ช่วงก็แล้วแต่ก่อนที่จะเสิร์ฟต่อไปวันนี้นะคะ มีรายงานเรื่องเนี่ยแหละค่ะผลจากการสงกรานต์เนี่ยนะคะทุกปีต้องรายงานกันอย่างนี้นะคะ204ค่ะแล้วก็คุณชัชชาติคุณก็อีกแล้วค่ะทำอะไรครับโชว์กล้ามคราวนี้ไปโชว์ที่คุณชัชชาติคุณต้องโชว์สมองอะค่ะ คุณจะโชว์ภาพพจน์คุณกลายเป็นตัวเขียวจอมพลังแต่คุณไม่สามารถทำอะไรได้เลยในนามของรัฐมนตรีคมนาคมจริงๆคมนาคมเนี่ยตัวหลักเลยต้องไปดูเรื่องอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์การเดินทางเนี่ยไม่ใช่มาชูกล้ามถูกไหมฮะเป็นรัฐมนตรีนี่ทำอะหน้าหนึ่งของแนวหน้าก่อนค่ะหนังสือพิมพ์แนวหน้าหน้าหนึ่งวันนี้นะคะมีคือแนวหน้าเนี่ยเราชอบอย่างนึงนะเขาจะมีภาพจากทุกสารทิศเนี่ยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระมหามนเทียและพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2557ในพระบรมมหาราชวัง15เมษายน2557สถาบันสูงสุดคือวัฒนธรรมของเรา คือขนบธรรมเนียมและประเพณีของเราเราได้เห็นวิธีการทำบุญในวันสงกรานต์แล้วเนี่ยก็ได้ชื่นใจเวลาเรานึกอยากจะทำบุญสงกรานต์ก็ดูเป็นแบบอย่างถูกไหมฮะเป็นผู้นำทางขนบและธรรมเนียมประเพณีหน้าหน้าวันนี้ขึ้นต้นค่ะพาดหัวข่าวเรื่องชี้ว่าข้อเสนอผ่าวิกฤตชาติป๋ารู้แล้วทสแง้มให้รอดูตอนจบนายกมาตรา7โยนถามมีชัยสิเพื่อไทยออกมาหน้ากระดานเรียงหนึ่งขวางคณะรัฐบุคคลออกมายืนหน้ากระดานเรียงหนึ่งแล้วก็หยิบยิงลูกโทษขวางคณะตั้งกำแพงเลยตั้งกำแพงไม่ได้นะคะบอกว่านี่เป็นกลุ่มอำนาจเก่าอำมาตย์อำนาจเก่าที่จะโค่นล้มรัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งจตุพรจึงประกาศเปิดหน้าชนเพิ่งเปิดเลยฮะเห็นเปิดมาตั้งนานแล้วชิบะถกแล้วชิบะถกจริงๆด้วยเปิดหน้าชนจตุพรหน้าหนึ่งของแนวหน้าค่ะลงมาค่ะเป็นภาพสงกรานต์สีลมวันที่3คนเมืองแน่นที่บอกเลยคะทั้งกว้างและยาวมวลมหาประชาชนพอฟัดพอเวียงครับสู้ก็ได้เลยซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่การเมืองกับบันเทิงนี่เออนะอะไรครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยเราลืมไปว่ามันมีประวัติศาสตร์ใหม่ทางการเมืองเกิดขึ้นเยอะเลยช่วงนี้แล้วภาพของเราอะภาพเวลาโดนขึ้นเนี่ยกับภาพสงกรานต์เอามาเทียบกันไม่อายเลยอารมณ์นี้เลยแหละอารมณ์นี้เลยสีลมเมื่อวานนี้เล่นสงกรานต์กันเนืองแน่นนะคะไปด้วยคนเปียกและสีลมเนี่ยเป็นคนเปียก คือเปียกแล้วสายกันอีกเปียกอ่ะ ชุ่มฉ่ำ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 แต่วันนี้ค่ะหน้าหนึ่งแนวหน้ากำนันสั่งกปปส.พร้อมรบกันต่อ3วันหยุดวันนี้พักครับ3วันหยุด15 16 17 13 14 15หยุดวันนี้พักพรุ่งนี้รบกันต่อค่ะกำนันบอก18เมษายนระดมพลใหญ่ค่ะและอยู่ยาวด้วยในนี้มีข่าวเรื่องปลัดสาธารณสุขปลัดหมอณรงค์เพราะว่าวันพรุ่งนี้สอรสออกประกาศเรียก
ปลัดทุกกระทรวงมาประชุมและปลัดต้องมาเองเช็คกำลังพลอันที่ไม่ดีทุกกรมกองด้วยครับต้องมาเองต้องมาเองรอดูว่าใครจะไปบ้างปลัดสาธารณสุขก็เลยบอกไม่ไปน่าไงล่ะชัดเจนไม่ไปค่ะวันนี้เขาเรียกปลัดใจเด็ดไปก็ขี้ข้าครับปลัดใจเด็ดฮึดสู้สอรสประกาศไม่ร่วมประชุมปลัดทำถูกแล้วปลัดไปถึงปลัดครับปลัดไปถึงปลัดปลัดจะไม่ประชุมกับโจรได้ยังไงแล้วไอ้ประชุมเนี่ยไม่ได้มีเรื่องความเดือดร้อนเลยชาวบ้านเลยอ่ะไม่มีแล้วก็นี่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยตำรวจตามรวบสองสาวโชว์หน้าอกเล่นสงกรานต์เลยเถิดกันมีการเล่นสงกรานต์เลยเถิดกันในหลายจุดแต่ตอนนี้เนี่ยสงกรานต์ในหลายจุดพอมีสาวประเภท2เล่นสงกรานต์เลยเถิดโชว์หน้าอกจะมีคนเรียกตำรวจจับสงกรานต์ด้วยกันเองเนี่ยเรียกจับหลายจังหวัดนะคะโดยเฉพาะที่สีลมเขาบอกเลยว่าเมื่อไหร่ใครก็ตามที่แก้ผ้าหรือโชว์หน้าอกเขาจะเรียกตำรวจจับทันทีคุณทำลายเราคุณทำลายความมั่นใจของเราเราอุตส่าห์ยกทั้งปีแล้วทั้งปีมาเปิดทีเดียวเนี่ยจะมาชิงหมดเลยชิงหมดเลยแย่งซีนหมดเลยตำรวจจับเลยไม่ใช่เขาบอกอนาจารเขาไม่เอาเลยเถิดไปนะฮะนี่ค่ะนี่เป็นหน้าหนึ่งเรื่องบ้านสีสาวหน้าหนึ่งไม่ได้ชวนเหมือนกันเพิร์ดป๋ารู้แล้วเฉยนี่ไงหน้าบอกว่าป๋ารู้แล้วจบแล้วให้รอดูให้รอดูตอนจบแต่ไม่ได้ชวนบอกว่าป๋ารู้แล้วเฉยมันพาดหัวด่ากันไงนี่คือพาดหัวด่ากันไงป๋ารู้แล้วเฉยรัฐบุคคลวืดเพื่อไทยซัดข้อเสนอนั้นล้ำรัฐธรรมนูญคืออะไรก็ล้ำรัฐธรรมนูญสองคำรัฐธรรมนูญแต่พอเรามีสภาปุ๊บกูแก้รัฐธรรมนูญแล้วทำผิดเวลาตัวเองทำผิดแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่สนใจกูแก้อาจารย์จุฬาเปรียบปฏิวัติเงียบครับนปช.บอกปล้นอำนาจอภิสิทธิ์บอกต้องรอสุญญากาศประชาธิปัตย์บอกจะถกเลือกตั้งด้วยสุรชัยดันประชุมวุฒิ24เมษาให้จงได้ศาลเรียกตู่เต้นไต่สวนนัด18เมษาค่ะระทึกปมถอนประกันเพราะว่า2คนนี้มีคดีติดตัวนี่แล้วได้ประกันตัวมาโดยมีเงื่อนไขว่าจะไม่ต้องไม่มาปลุกระดมปลุกปั่นก่อให้เกิดความไม่สงบหรือใช้ความรุนแรงในบ้านเมืองใช่เข้าหรือเปล่าต้องดูใช่จตุพรบอกไม่หนีแต่จะปลุกการชุมนุมจะมีการชุมนุมใหญ่บนถนนอักษะอีกรอบนึงที่เดิมเหรอฮะที่เดิมค่ะ อีกรอบนึงตกลงไม่มามีเสาหงนะมีเสากินรีนะไม่มาอนุสาวรีย์แล้วหรอ จะอีกอักษะอีกรอบนึงค่ะนะคะและจะประชุมกันในวันที่ตุลาการชี้คดีสอยนายกรัฐมนตรีค่ะนะคะนี่เป็นหน้าหนึ่งของมติชนส่วนหน้าหนึ่งของไทยโพสต์ค่ะต้องจบอดใจอีกนิดเห็นไหมฮะสามฉบับแนวหน้าบอกว่าปารู้แล้วทอสองแง่ไปดูตอนจบไม่ได้ชนด่าเลยรู้แล้วเฉยได้ยังไงผิดรัฐธรรมนูญนะล้ำนะล้ำรัฐธรรมนูญนะไทยโพสต์บอกว่าเอาหน้ามันต้องจบอดใจรออีกนิดป๋ารับทราบสถานการณ์มาตรา7รัดคอพรรคเพื่อไทยแล้วล่ะค่ะนี่คือหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะส่วนทางด้านของหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ค่ะมาดูบางกอกโพสต์ค่ะวัฒนธรรมชื่นใจนะคะชื่นใจค่ะประชาชนนั้นยังคงยึดมั่นยึดถือในวัฒนธรรมของเราอยู่นะคะซึ่งอันนี้นะคะก็บอกว่าวัฒนธรรมหนึ่งคือวัฒนธรรมแห่ดอกไม้ครับทางภาคเหนือขบวนการขบวนใช่ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่คือทางเหนือของเราเนี่ยลาวกับเราเนี่ยความที่ใกล้ชิดกันล้านช้างล้านนาจะคล้ายๆกันขบวนแห่บุพชาติจะคล้ายๆกันวัฒนธรรมสงกรานต์จะคล้ายๆกันพอไปทางพม่าทางเชียงตุงเชียงรุ้งก็จะสาดสีสาดน้ำอะไรเงี้ยคล้ายๆกันเราเขารักษาเราก็ต้องทำนุบำรุงเอาไว้แต่ว่าหน้าหนึ่งแบกกับโพสด้านข้างๆคืออยู่ดีๆนปช.เรียกละระดมละในวันที่ศาลตัดสินนายกระดมใหญ่ที่อักษะนะคะแล้วอาจารย์วิชาบอกว่าเราไม่ได้เป็นศัตรูของนายกรัฐมนตรีนะคะเราไม่ได้ทำร้ายนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่อ่ะแต่เราทำหน้าที่ เราต้องยึดถือบริบทใครมาเราก็ต้องทำอย่างนี้ ใครมาเราก็ต้องทำแบบนี้เรามีกรอบเรามีขนบเรามีบริบทของเราครับหนังสือพิมพ์ The Nation ค่ะ The Nation ก็บอกว่ารถติดแล้วอ๋อขากลับฮะ The Nation เป็นอัปเดตที่สุดเลยมาแล้วเข้ามากันแล้วกลับกันแล้วค่ะ Time to get going แล้วนะคะแล้วก็ทีนี้ล่ะค่ะไอ้หลังจากนี้ล่ะค่ะเนชั่นบอกหลังจากนี้ล่ะค่ะก็จะเกิดสงครามที่แท้จริงตามมาเศรษฐกิจ2ฉบับค่ะไปดูที่โพสต์ทูเดย์ก่อนนะครับโพสต์ทูเดย์วันนี้พาดหัวใหญ่ว่าด้วยสงกรานต์
มองในทางเศรษฐกิจสงกรานต์กู้ชาตินี่แหละครับพาดหัวโพสต์ทูเดย์สงกรานต์กู้ชาติเพราะอะไรททสำรวจทั่วไทยทะลุเป้า 50,000 ล้านข้าวสารเซ็งถูกสีลมชิงนักเที่ยวโดนปาร์ตี้เกย์ใหญ่สุดเอเชียดูดคนโพสต์ทูเดย์พาดหัวเลยบอกว่าสีลมเนี่ยเป็นปาร์ตี้เกย์ใหญ่สุดเอเชียดูดคนไปจากข้าวสารเลยนะครับทะลุเป้าครับสงกรานต์การท่องเที่ยวสำรวจ 50,000 ล้าน4ปีจีนซื้อทองพุ่ง 25% คนชั้นกลางร่ำรวยขึ้นนี่คือเศรษฐกิจของจีนนะครับทำให้ชนชั้นกลางของจีนอู้ฟู่ขึ้นต้องเก็บภาษีรถมือ2ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการดิ้นหาการจัดเก็บเงินหลังจากที่พลาดเป้าการจัดเก็บหน้าหนึ่งโพสต์ทูเดย์มีการโพสต์ภาพการเล่นสงกรานต์ที่ไม่เหมาะสมทั้งการแต่งกายทั้งพฤติกรรมโอบกอดบางจุดเยอะกว่านั้นนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกรุงเทพธุรกิจครับพันหัวใหญ่ของกรุงเทพธุรกิจวัดด้วยภาพรวมเศรษฐกิจนักเศรษฐศาสตร์หวังปลดล็อกดึงเชื่อมั่นบริโภคลงทุนการเมืองชี้ชะตาเศรษฐกิจครึ่งหลังห่วงจ่ายหนี้ชาวนาช้ากำลังซื้อวูบกระทบหนักยอดขาย SME การจ่ายหนี้ให้ชาวนาก็ส่งผลให้ชาวนาเนี่ยขาดรายได้ที่จะเอาไปจับจ่ายใช้สอยการบริโภคในประเทศก็หายไปจำนวนมากมีผลครับและมองกันว่าการเมืองจะเป็นตัวชี้ชะตาเศรษฐกิจครึ่งหลังโดยมีแบบจำลองของกระทรวงพาณิชย์นะครับกรณีดีที่สุดเนี่ยส่งออกอาจจะได้ถึง 10% กรณีปกติก็หวังแค่ 5% นะครับแต่ดีที่สุดเลย 10% ก็ต้องรอดูแต่คาดการเศรษฐกิจไทยภาพรวมปี57ไม่มีสำนักไหนคาดการว่าจะโตถึง 3% เลยนี่แหละครับแต่ก่อนเนี่ยถามว่า 3% มากหรือน้อยก่อนหน้านี้เราคุยกันถึง 5-7% การเติบโตเศรษฐกิจนะครับแต่ปีนี้เนี่ยไม่มีใครพูดถึง 3% เลยโอกาสยากมากท่องเที่ยวซบไร้ปัจจัยบวกวิตกเงินฝืดกดตลาดภายในก็เป็นภาวะการเศรษฐกิจที่น่าเป็นห่วงครับค่ะสี่ฉบับของหนังสือพิมพ์สีสันไทยรัฐนะคะสงกรานต์อุจาดกระเทยโชนมหนุ่มอวดเจ้าโลกถูกปรับคนละ500นะคะแล้วก็เป็นสงกรานต์ถนนข้าวสารซึ่งก็ยังชุ่มฉ่ำนะคะแล้วก็หน้าหนึ่งของไทยรัฐแผนแดงชุมนุมยาว 2-3 เดือนทักษิณมาลุ้นแล้วที่ฮ่องกงค่ะกำนันสุเทพประกาศ17เมษาเริ่มทำภารกิจพิชิตชัยชนะนะคะกำนันสุเทพแล้วนักศึกษาวิศวะขับรถเสยเสาไฟฟ้าดับคารถค่ะเป็นอุบัติเหตุหนึ่งที่น่าเศร้าสลดใจในวันสงกรานต์นะคะแล้วก็ตามมาด้วยแก๊งมังกรต่างชาติก็คือเป็นแก๊งคนจีนนะคะนะชอบเข้าไปทำทีเหมือนกับจะซื้อของในห้างหรูคราวนี้เป็นเกสรพาซ่าค่ะแล้วเผลอปุ๊บฉกนาฬิการาคา 10 ล้านบาทเลยค่ะใช้ความไวเป็นนาฬิกาฝังเพชรหรูมองบลังค่ะแนะนำให้พี่สมัครสวนะสมัยหน้านะทำไมจ๊ะก็จะได้ไงคนฉกเพชรก็ได้โอ้ต้องมากกว่านี้หน่อยค่ะมากกว่านี้ใช่ไหมเดือนเดียวไม่ได้ค่ะเดือนเดียวไม่ได้ส่วนหนังสือพิมพ์เดลี่นิวเช้านี้ค่ะเดลี่นิวก็ไปสงครามน้ำด้วยปืนบาซูก้าแล้วเรื่องใหญ่ค่ะมันต้องปฏิรูปประเทศไทยไงคะและนี่เป็นหนึ่งในการปฏิรูปเรื่องใหญ่ของ Daily News คือพงะค่ะพระแต่งหญิงเป็นพระภิกษุวัยรุ่นสังกัดมหาวิทยาลัยสงฆ์ชื่อดังถูกร้องเรียนว่าปลอมตัวเป็นสาวประเภท2และหนีเที่ยวทุกคืนจนได้รับฉายาว่านาตาลีร้อยหน้าแล้วโพสต์ภาพกอดจูบ กับผู้ชายโพสต์ Facebook แล้วนางก็บอกว่าในห้องนี้กุฏิลับของนางบอกว่าด้วยห้องนี้ทำให้นางได้มีจมูกใหม่และหน้าใหม่ค่ะโอ้โหนี่คือพระจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ชื่อดังค่ะได้เวลาแล้วล่ะค่ะที่สงฆ์กับคฤหัสถ์จะต้องทำการสะสางค่ะมันใช่ได้เวลามันเลยเวลาแล้วค่ะมันเลยแล้วล่ะที่เราจะต้องสะสางการเสียทีเหลือบยุงลิ้นลายทำลายพุทธศาสนาของเรามามากมายอย่ามัวแต่นั่งจำศีลภาวนากันอีกเลยค่ะพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอย่ามัวแต่สร้างความสุขอยู่ในแวดล้อมของเราเองอีกเลยค่ะต้องลุกขึ้นช่วยกันเป็ดฝาดบ้านด้วยไอ้เนี่ยไม่มีไม่น้อยนะไปดูใน Facebook ในโลกของออนไลน์สิมีเต็มไปหมดเลยน่าปลกตัวเนี้ยใช่แล้วพระรูปนี้เนี่ยนะคะคือเป็นพระน้อยเนี่ยนะคะคือกลางคืนเนี่ยใส่วิกแต่งหญิงแล้วออกไปเที่ยวหาตังค์กลางวันมาเป็นพระแล้วไม่เท่าไหร่นะคะพระรูปนี้เนี่ยยังเอ่ยพาดพิงถึงพระผู้ใหญ่ด้วยด้วยใช้คำที่ไม่สมควรอันนั้นไม่เท่าไหร่ค่ะไม่แต่ถึงว่านางสามารถที่พูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่านางก็นอนกับพระด้วยกัน
และได้ตังจากพระนางงอยกับพระแล้วได้ตังจากพระค่ะพระราชิกอ่ะค่ะแล้วนางก็บอกว่าด้วยห้องนี้ของนางนางจึงมีหน้าและจมูกใหม่ครับเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะแล้วก็ถึงขนาดที่ว่าใช้เฟซบุ๊กโชว์กันเลยว่าฉันเป็นได้ทั้งพระมีความละอายและนาตาลีเป็นทั้งพระและนาตาลีเนี่ยแหละค่ะเขาถึงเรียกเนนาตาลีพระหลวงพี่นาตาลีบ้างอะนะคะแต่เรื่องใหญ่ของเดลินิวส์ก็คือว่าโจร3คนบุกไปที่เกสรพาซ่าทำทีว่าจะซื้อของแล้วก็ฉกนาฬิกาไปเรือนละ10ล้านเป็นมองบางแล้วในโลกมี8เรือนเท่านั้นเป็นแก๊งต่างชาติค่ะอันนี้แก๊งนี้เยอะบางคนก็เป็นจีนบางคนก็เป็นอินเดียเป็นแขกบางคนก็เป็นรัสเซียค่ะหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเป็นเรื่องของการเมืองสุเทพประกาศจัดทัพ17เมษาแต่แดงอะระดมก่อน1วันก่อนที่ชะตาปูของปูประมาณวันที่24 25ใช่ไหมคะประมาณนี้เขาจะมา1วันล่วงหน้าค่ะ2ม็อบประกาศสู้สุดทาง2ม็อบประกาศค่ะสู้สุดทางส่วนทางด้านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นข่าวทุกฉบับนะคะไม่ไปประชุมสอรสเป็นการปฏิเสธอำนาจสอรสพลดอนบอกว่าใครที่ออกมาทำไม่ดีไม่ร้ายเนี่ยจะผิดกฎหมายมั่นคงพลดอนก็ออกมาปรามเปรมค่ะมีเปรมเป็นข้าหัวเล็กป๋าเปรมรู้แล้วว่าจะมีคณะรัฐบุคคลที่จะฝ่าทางตันผ่าวิกฤตออกไปค่ะแล้วก็เป็นภาพคู่กันภาพหน้าหนึ่งกำนันสุเทพกำลังรดน้ำดำหัวหลวงปู่พุทธอิสระอีกด้านหนึ่งเป็นภาพของแม่ลูกซึ่งไปเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่10ประกาศจะกลับที่16คือนายกกับลูกชายคือทำทุกอย่างเลยทำบุญเชียงใหม่สารพัดสารเพนะคะข่าวสดค่ะตู่เต้นลุ้นถอนประกันตัวระดมอีกยึดอัศะทั้งสายนักใหญ่แข่งกับกำนันสุเทพค่ะแล้วก็สาวเอแบกตกตึกดับที่ปริศนาเป็นข่าวใหญ่ก็คือสาวเอแบกคนนี้เนี่ยมาเที่ยวกับแฟนกับเพื่อนๆก็เปิดห้องพักในโรงแรมสุพรรณนะคะเสร็จสับเรียบร้อยมีปากเสียงกันเมาอะค่ะมีปากเสียงหล่นลงมาอีท่าไหนไม่ทราบตำรวจยังไม่รู้ว่าสาเหตุเนี่ยมาจากอย่างไรแต่ว่าเธอดับครับเธอดับปริศนาตกเองไม่มีใครทำอะไรไม่รู้เธอดับไปด้วยความมึนเมาด้วยความรักด้วยความมึนเมาเธอจบชีวิตลงตั้งแต่วัยสาวก่อนถึงวัยอันควรยังไม่ได้เห็นภาพเขียนที่สวยที่สุดยังไม่ได้ดมดอกไม้ที่หอมที่สุดยังไม่ได้ไปดูเลยว่าโลกใบนี้แตกต่างจากโลกใบเดิมอย่างไรนี่เป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างนะคะน้องหญิงน้องชายทั้งหลายอกหักปางตายแต่ไม่ตายครับความรักความโลภความโกรธเกลียดมัวเมาลุ่มหลงคืออารมณ์มีวันนี้พรุ่งนี้ก็ไปครับมีวันนี้พรุ่งนี้ก็ไปใช้แบบพี่สิคะไปนั่งข้างต้นไม้แล้วพูดคนเดียวพูดกับต้นไม้เวลามีความทุกข์ใจเรื่องความรักความโกรธเกลียดทิ้งช้างรอบหลงนั่งใต้ต้นไม้แล้วพูดมันช่วยนะมันช่วยจัดระเบียบความคิดด้วยนะเออมันพูดคนเดียวพูดไปเลยพูดไปเลยคนเดินผ่านอาชีพไม่เราบ้าเขาดิเรื่องของเขาเราไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนนี่พูดกับต้นไม้แล้วถ้ามีแดดออกได้คลอโรฟิลล์สังเคราะห์แสงถ้าแดดไม่อ่อนแล้วก็ได้เนี่ยออกซิเจนถ้าพูดกันคืนไม่เอาได้คาร์บอนมอนอกไซด์ต้นไม้ไม่เคยทำร้ายเราอยู่ต้นไม้กอดต้นไม้ต้นไม้มันจะเย็นใจถ้าไม่มีพ่อแม่ให้กอดนะไปกอดต้นไม้ไม่มีพี่น้องให้เล่าเรื่องนะไปกอดต้นไม้แล้วไม่มีเพื่อนให้ระบายไปพูดกับต้นไม้สำคัญอย่าคิดสั้นอย่างที่เจ๊บอกเนี่ยมันยังมีอีกเยอะที่เรายังไม่ได้เห็นบนโลกใบนี้สิ่งสวยงามยังมีผู้ชายอีกเยอะอุตส่าห์พูดเลี่ยงแล้วพูดตรงผู้ชายมีอีกเยอะนิสัยดีกว่าไอ้นั่นอีกไม่ได้คนนี้มันหน้ายืนรอเราอยู่ที่ปลายทางข้างหน้าจะรักเขามากกว่าอีกเออไปทางข้างหน้าเปิดเดินไปถึงมันตกเราอีกฝ่ามึงจะมารอมึงตั้งนานแล้วนะหอยหลอดใช่ปะมัวแต่ไปจมปลักอยู่กับใครบางคนไม่ได้รักรักได้รักได้ก็ต้องรักตัวเองก่อนนะทั้งหมดนี่คือสงกรานต์กู้ชาติเดี๋ยวฉันชอบพาดหัวที่สุดเลยสงกรานต์กู้ชาติปาร์ตี้เก๋สุดยอดขอขอบคุณเก้ทั้งหลายคือต่อไปนี้พี่นะถ้าเจอน้องที่ไหนพี่จะยอมตนเป็นที่ถ่วงน้ำหนักให้น้องเพื่อให้น้องได้มีรอนและปีหน้าฟ้าใหม่มาเจอกันใหม่ที่สีลมนะจ๊ะคนสวยนะรักน้องจริงๆจุ๊บๆเอาละค่ะพักโฆษณากันก่อนเดี๋ยวเข้าไปในสวนลุมนะคะมาดูรายละเอียดของข่าวโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับเรื่องป๋าเปรมข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อแดงนัดกำนันนัดพรุ่งนี้กำนันนัดเสื้อแดงนัดก่อนนุ๊กนั่ง1 วันป๋ารู้แล้วจะเอายังเป็นยังไงคุณประจุนบอกว่าต้องรอดูใกล้จบอดทนอีกนิดคุณประจุนพูดกับน้องมา3เดือนแล้วครับคุณประจุนบอกว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยแล้วมันจะจบสวยมันจะสูญเสียน้อยถ้าใช้เวลานานพี่พูดกับน้องอย่างนี้มา3เดือนแล้วนะคะคุณพี่ประจุนคะเอาละเดี๋ยวมาดูปริศนาทนอีกนิดต้องทนแค่ไหนและจะจบลงสวยสวยอย่างไรสักครู่ช่วงหน้าร้อยข่าวค่ะ
าของรายการร้อยข่าวยามเช้าบลูสกายนะคะมาดูข่าวกันค่ะเมื่อคืนนี้ลุงกำนันสุเทพได้พูดบนเวทีคือวันแรกวันสงกรานต์วันแรกนะฮะก็พูดสงกรานต์มากหน่อยการเมืองน้อยหน่อย70-30สงกรานต์70การเมือง30พอวันที่2สงกรานต์80-90เลยการเมือง 10% คนเรียกว่าพี่รู้เลยอ่ะสงกรานต์ก็สงกรานต์นะลุงลุงจะแบบไม่พูดการเมืองเลยไม่ได้นะอยากได้แซ่บๆเหมือนเดิมฉันอุตส่าห์เดินทางมาจากต่างจังหวัดอาศัยโอกาสนี้ล่ะตอนว่างๆขับรถมาจังหวัดใกล้ๆไงจังหวัดใกล้ๆมากันเต็มเลยปรากฏว่ามันลุงมันพูดอย่างนี้ได้ยังไงเมื่อคืนตามคำเรียกร้องการเมืองแซ่บมากเมื่อคืนนี้นะคะคุณสุเทพเทศุบันนะคะก็เมื่อวานนี้พูดเรื่องเกี่ยวกับภารกิจสำคัญปิดท้ายภารกิจ13 14 15แล้ว16วันนี้ลุงกำนันบอกให้ลูกบ้านพักผ่อนให้มวลมหาประชาชนพักผ่อนแล้ววันที่17นัดจะทำกิจกรรมสำคัญเริ่มแล้วกิจกรรม17เริ่มภารกิจสำคัญของเราส่วนจะเป็นภารกิจไหนจะไปอย่างไรเราไปฟังลุงกำนันก่อนค่ะเมื่อคืนนี้บนเวทีพรุ่งนี้ค่ะพักกันสักวันนะครับ3วันนี้ผมดูพี่น้องฉลองสงกรานต์สุดเวียนวันมะรืนนี้จะมีภารกิจที่ต้องทำกันอีกแล้วแล้วก็ภารกิจที่เราจะทำต่อไปนี้ครับจะต้องเป็นภารกิจที่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนถึงวันนัดหมายใหญ่คือวันพิชิตชัยชนะของมวลมหาประชาชนผมไม่พูดเรื่องแพ้ครับเพราะผมรู้ว่าประชาชนทุกคนบอกเหมือนกันหมดว่าแพ้ไม่ได้ไม่มีใครยอมแพ้เราทุกคนทำใจเอาไว้แล้วแพ้เป็นแพ้เพราะฉะนั้นไม่กลัวแล้วกล้ามพ้นไปแล้วกำลังวางแผนเขียนบทสุดท้ายว่าเราจะชนะอย่างไรให้ขาวสะอาดบริสุทธิ์ที่สุดเพราะฉะนั้นทุกย่างก้าวของพวกเรานับตั้งแต่วันมะรืนนี้เป็นต้นไปจะต้องเป็นย่างก้าวที่สำคัญทุกก้าวเพื่อเดินหน้าไปสู่ชัยชนะของมวลมหาประชาชนผมถึงได้บอกพี่น้องว่าชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มสนุกมาเต็มที่ในเทศกาลสงกรานต์วันพรุ่งนี้พักอีกวันมะรืนนี้รบกันต่อครับพี่น้องครับผมจะยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องทั้งหลายจนถึงวันที่เราได้ชัยชนะไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรสักเท่าไหร่ก็แล้วไปต้องทำให้พี่น้องมวลมหาประชาชนชาวไทยทั้งประเทศได้ฉลองชัยชนะร่วมกันให้ได้ครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นความหวังความตั้งใจของผมที่จะกล่าวเปลี่ยนให้พี่น้องทั้งหลายทราบครับถ้านี่เป็นของขวัญปีใหม่ที่ผมให้กับพี่น้องได้ผมมอบให้ด้วยหัวใจครับพี่น้องครับแล้วลุงนะเดี๋ยวนี้นะก็คือตั้งแต่ทำชุมนุมกันมานะเขาจะเข้าโค้ง6เดือนนะลุงขาวโพลนเลยคิ้วเริ่มขาวแล้วค่ะถ้ากลับไปดูที่ที่สามเสนเนี่ยไม่ขาวใช่ไหมฮะถ้าใครมีภาพสามเสนนะภาพสามเสนมาดูนะฮะแซมอ่ะแซมตอนนี้ดำอ่ะมาแซมแต่แบบหลังนี่เท่กว่านะเท่มากเลยเพราะว่าลุงฮะลุงดำไงพอศีรษะลุงขาวผมลุงขาวนะขอทำโทษนะพอผมลุงขาวเนี่ยแล้วคิ้วลุงเริ่มขาวแล้วนะคิ้วลุงเริ่มขาวแล้วนะเนี่ยสงกรานต์ไม่ได้เพิ่งเห็นอ่ะลุงขาวแบบขาวดำตัดกันไงก็ลุงอีกการ์ตูนแต่ว่ารูปลุงได้ดีที่สุดคือขาวแล้วดำน้ำตาลอ่ะไม่ใช่ดำปีนะคือลุงน้ำตาลแดงอ่ะทองแดงเวลาเขาเรียกทองแดงเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะคือดำดำแดงแดงน้ำตาลแดงอ่ะนะเออบราวชูก้าก็นัดหมายกันคือเมื่อคืนนี้ก็ยังตัดพ้อต่อว่านะพอลุงกลับไปแล้วฉันจะเริ่มดินทาละ
พอเห็นหน้าฉันเริ่มขาวไม่ได้ฉันเริ่มขาวปุ๊บแล้วฉันเดินอีกแล้ว17พรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่ะแต่ว่าก่อนหน้าที่ลุงจะประกาศเนี่ยนะคะลุงก็อย่างที่ลุงบอกว่าสนุกสุดเหวี่ยงกันแล้วครับสวนลุมสุดเหวี่ยงจริงๆไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของทุกคนทุกคนนะรวมทั้งอีฉันด้วยไม่มีใครคิดมาก่อนไม่มีใครคิดมาก่อนว่าสวนลุมอันนี้ต้องขออนุญาตขอบพระคุณผู้ใหญ่สาธิตและพี่ตั้นณัฐพลทิพย์สุวรรณทำได้ทุกอย่างนะฮะโอ้โหตั้งแต่ปีใหม่จะได้ถือถังตามพระจริงถือถังตามพระเลยเป็นมรรคทายกคือแกทำได้ดีจริงแล้วครีเอทมากจริงแล้วขอขอบคุณมดแววราตรีฝนทีมงานที่อยู่เบื้องหลังทีมงานที่อยู่เบื้องหลังนะฮะคือทุกคนแข็งขันมากคือนึกจะเอาอะไรเสกอะไรได้หมดเลยค่ะแล้วขอขอบคุณกลุ่มคณะของสีลมคุณวิทยาแก้วพระดายนนต่างๆนานาที่ทำให้นั่งแคร่แหลกกำนันน่ารักมากครับแล้วดูสิฮะเป็นรั้วเหมือนต่างจังหวัดเลยนะฮะนั่งแคร่แหลกกำนันด้านหลังเนี่ยทบน้ำมนเนี่ยซึ่งมีพันลิตรเนี่ยนะฮะแล้วใช้เครื่องพ่นมาจากสารพันวัดเลยเจ็ดสิบเอ็ดจังหวัดเหลือเท่าไหร่จะบรรจุขวดฮะแล้วแจกฮะแล้วแจกนะฮะส่วนด้านหลังก็มีพิธีสวยมากพิธีรดน้ำดำหัวเมื่อวานนี้มีพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรพลเรืองเอกพลเรือเอกชัยสุวรรณภาพพลตรีพลเอกปีชาเอมสุพันนะคะท่านอาจารย์ระพีสาคริกนะคะแล้วก็กปทคปททั้งหมดมาหมดเลยค่ะรวมทั้งผู้สูงอายุจากผู้ชุมนุมด้วยก็ไปหมดเลยเราก็มีการรดน้ำดำหัวนะคะผู้ชุมนุมเนืองแน่นไปหมดเลยแล้วก็หลวงปู่พุทธอิสระกับคุณหมอเรียนทองมาครับอาแปะคุณชนะมาคุณหมอเรียนทองมาแล้วเมื่อวานแกบอกว่าวันผู้สูงอายุในใส่เกงขายาวแต่รองเท้าแตะเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เสื้อแบบขอโทษคุณหมอคะแบบคุณหมอเหมือนเจ้าของร้านชามอ่ะเออนี่เมื่อวานนี้บรรยากาศเมื่อวานสนุกมากค่ะรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุนะคะ 2-3 ชั่วโมงกว่าจะหมดนะคะแล้วก็พอเนี่ยอาจารย์วสิทธิ์เดชกุญชรค่ะแล้วก็สนุกมากอาจารย์แล้วก็อาจารย์สมเกียรติพงไพบูลย์ค่ะนะฮะแล้วทุกคนก็คือสวยงามมากหอมกรุ่นมากนะฮะสวยงามหอมกรุ่นแล้วเราได้รู้เลยว่าราตรีกับฝนทำได้ทุกอย่างอุ้มขันน้ำใหญ่ๆแล้วเดินตามผู้ชุมนุมอ่ะเพื่อให้ตักน้ำใบน้อยขันใบน้อยอ่ะเรามีขันใหญ่และมีขันใบน้อยตักเราไม่มีปืนบาซูก้าที่นี่เขตต้องห้ามปืนบาซูก้าก็อย่างเงี้ยดีเพราะว่าเป็นน้ำอบน้ำหอมใช่แล้วพี่อาซัมดินค่ะอาซัมดินเมื่อวานนี้แล้วก็มีพิธีรดน้ำดำหัวแล้วก็ทำบุญตักบาตรทำบุญตักบาตรเนี่ยพระเนี่ยนะคะเวลาเราใส่บาตรเนี่ยแล้วคือใส่คือไม่มีขันน้ำพันรองเลยนะเป็นหม้อใหญ่ๆหรือว่าพระเยอะมากค่ะแล้วก็ตักข้าวตักกับให้รวมอยู่ในบาตรเดียวกันรวมอยู่ในบาตรเดียวกันแล้วหลวงปู่พุทธอิสระท่านบอกว่าญาติโยมให้ถามพระคือพระเนี่ยจะบอกไม่ได้ว่าอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรพระตัดแล้วซึ่งกิเลสทั้งปวงครับเพราะนั้นญาติโยมต้องถามว่าพอแล้วหรือยังขนุนพี่แล้วถ้าพระพยักหน้าปุ๊บก็ไม่ต้องตำมิตบันใส่ลงไปนะหลวงพี่หลวงเพราะว่าใส่ลงในบาตรเดียวใช่ไหมบาตรเดียวปนแล้วพี่น้องนะคะพุทธศาสนิกชนถ้าเจอพระที่ฉันมื้อเดียวแล้วอยู่ในบาตรเดียวเนี่ยขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยกรุณาจัดวางอาหารนิดนึงนัทพลทิพย์สุวรรณเก่งเขาตักบาตรสวยมากเลยนะคือข้าวนี่อยู่ในขันแล้วใช่ไหมลุงก็เริ่มข้าวในขันแล้วนัทพลเขาจะวางปลาข้างนึงแตงโมข้างนึงไม่บอกว่าไม่ปนกันเป็นมั่วเลยคือทำให้พระอาหารเธอทำให้พระเราก็เห็นเราก็ทำตามนัทพลครับแต่พี่บีนี่สุดยอดพอเราไปพระเสร็จแล้วตรงท้ายเป็นเนนน้อยครับเนนน้อยเจอแบบคั่วกิ้งเนนน้อยตกใจอ่ะหน้าแดงทำเลยเนนน้อยความโง่เผ็ดเราเห็นเนนน้อยหน้าตาหลัก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 ก็ถามเนนว่าคุณเนนทานเผ็ดได้ไหมคะคุณเนนเอามือน้อยๆอ่ะนะที่อุ้มบาดอยู่นะแล้วบกนิดนิดมือน้อยน้อยบกนิดนิดแล้วทำหน้าแบบถ้าเลือกได้จะร้องไห้อ่ะเจอแบบคั่วกิ้งเจอไก่ผัดขิงเจอปลาย่างแตงโมเนนมองอมไม่รู้จะแตงโมไปมาตรงไหนตรงข้าวผมไม่เคยทานแตงโมข้าวยืนนั่งถือแตงโมทำไม่ถูกครับน่ารักมากเลยจนในสุดพี่บีเนี่ยพอเห็นเนนน้อยอ่ะคงนึกถึงลูกชายอ่ะค่ะพี่บีวิ่งกลับมาไปหาอะไรรู้ไหมฮะไก่ทอดไก่ชุบแป้งทอดไปหาข้าวมันไก่ให้มีกะทิให้โอ้แล้ววิ่งไปพอเห็นไก่มานะฮะชุบแป้งตาไปเอาเนนคุณเนนน่ะนึกออกไหมฮะเนนน้อยอ่ะพอเห็นพี่บีแบกถือไก่มากับพี่ตั้นนะคะถือไก่กับหมูยอมาเนนแบบยิ้ม
น่ารักอ่ะอุ้ยเนนน่ารักจริงเนนยิ้มแบบเห็นไก่มายิ้มช่วยชีวิตเนนแล้วพี่บีก็เลยเอาไก่มาใส่บาตรเนนเนนก็ยิ้มปริ่มเลยส่วนองค์ที่ถือแตงโมไว้เนี่ยพี่ก็แบบว่าคุณเนนเอาวางบนฝาบาตรที่ข้ามาเดี๋ยวพี่จะเช็ดฝาบาตรให้แล้วคุณเนนก็วางแตงโมบนฝาบาตรองน้อยอ่ะตัดสินใจไม่ถูกจะแตงโมไปวางตรงไหนในบาตรเข้าใจว่าคุณบวชยังไม่นานน่ะน่ารักมากคือแบบคือเป็นเนนที่หลวงปู่ท่านบวชให้อ่ะครับแล้วท่านก็สั่งวัดปฏิบัติเหมือนกันว่าเนนก็เหมือนกันโยนแยบโยนตักบาตรอะไรให้เนนก็ต้องฉันให้หมดเพราะฉะนั้นจึงต้องถามเนนก่อนนะคะไม่นั้นเดี๋ยวโหหน้าแดงมันตำลึงเลยเห็นแบบของเผ็ดอ่ะนะคะเราก็ต้องดูแลเนี่ยค่ะวิธีก็เมื่อวานก็ได้เรียนรู้จากหลวงปู่นะคะเสร็จปุ๊บเราก็มีการรถขบวนแห่ของเราพาเหรดของเราทุกวันเรามีพาเหรดทุกวันคือเราชอบเดินไงเราชอบเดินจ้าเราไม่เดินออกท้องถนนแล้วก็เดินอย่างนี้แล้วก็เล่นน้ำกันแล้วก็มีแต่ละหมู่บ้านก็ขึ้นมาจัดการแสดงหมู่บ้านลาดพร้าวหมู่บ้านอโศกหมู่บ้านสีลมจัดการแสดงหมู่บ้านลาดพร้าวเมื่อวานจัดการแสดงมวยไทยมวยไทยแมปนุ่งไอ้นี่โจกระเบนอยากล้างมาเลยอยากล้างไม้มวยไทยผู้ชายต่อยมวยสาวงามก็นุ่งสบายมาเต้นเต้นรำแล้วก็หมู่บ้านอโศกลำวงเวียนครกฮะโหนี่ถูกใจพ่อแม่พี่น้องเยอะมากนะพี่เพิ่งรู้ลำวงเวียนครกพอขึ้นเพลงเวียนครกปั๊บเขามาจากไหนไม่รู้กรูกันเข้ามาแล้วพี่กาดนะฮะพี่กาดนี่กันนะฮะเปิดประตูให้เข้าในดุสิตเต็มแผ่ด้านหน้าหมดเลยมันดูสะกดจิตเลยเต็มแผ่ด้านหน้าหมดเลยลำกันใหญ่เลยโอ้โหลำกันแบบยังมีความสุขเลยอ่ะเราเห็นแล้วเราชอบมากเราแบบขอทุกคนมีความสุขค่ะแสดงว่าคิดถึงบ้านแหละใช่เพราะว่าทุกคนมาปักหลักพักค้างอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือสาธารณะด้วยจิตสาธารณะเนี่ยแบบยิ่งใหญ่ไพศาลมากแล้วพอตอนค่ำบอกพี่ขึ้นเวทีตอนค่ำก็จะเริ่มปิดฉากวันสงกรานต์ใช่ไหมฉันถึงได้เห็นว่าด้านหน้าฉันเนี่ยหายไปไหนฮะไปไหนนางกลับมาจากสีลมอ๋อเราจัดงานให้นายที่สวนลมนางขอไปสีลมหน่อยได้ไหมคะคืนสุดท้ายค่ะไหนๆก็ไหนๆละค่ะนางอยากกลับไปที่นาทวีไปเล่าให้เพื่อนที่นาทวีฟังค่ะครับว่าสีลมเป็นไงแล้วนางใส่ส้มแปลดไปเลยค่ะสี่สาวแสนส้มไปแล้วกลับมาตุกเบียกลู่เลยแล้วไปยืนเกาะรั้วไปดูกัมปูจ้าไปดูกัมปูแล้วนางก็เลยพบว่าว้ากลับไปหานาทวีดีปัวครับนี่เป็นปาร์ตี้เกย์เออนะฮะปาร์ตี้เกย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่สีลมเราก็ได้สร้างบันทึกแล้วทั้งหมดนี้คือสวนลุมของเราในวันสงกรานต์ปรบมือกับตัวเองนะคะกับความสุขที่ในช่วงสงกรานต์นะคะขอบคุณทุกคนมากแล้วก็ขอขอบคุณผู้คณะผู้จัดงานด้วยนะคะที่ทำให้ประเพณีของเรายังอยู่ยั้งยืนยงแม้ว่าจะผ่านกาลเวลามาอย่างไรเราจะเดินทางข้ามผ่านกาลเวลาเอาประเพณีของเราสืบทอดให้กับลูกหลานของเราในความสวยงามของสงกรานต์ค่ะครับเสร็จสับจากสงกรานต์ไปแล้วนะคะมาดูเรื่องการเมืองเมื่อกำนันสุเทพพูดอย่างนี้แล้วเรื่องคณะรัฐบุคคลครับเป็นเรื่องใหญ่ค่ะสงกรานต์นี้คณะรัฐบุคคลนี่แซ่บคือขิงเนี่ยที่ว่าแก่เนี่ยต้องดูอย่างนี้สงกรานต์มีพื้นที่ข่าวเยอะกูออกแถลงข่าวเลยเป็นไงล่ะต้องไปฟังซุ้มเสียงของพวกสุพรรณอ่างทองค่ะเพราะพวกนี้จะชอบได้หนิบได้ดีไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลหาจุดยืนอะไรก็ไม่ได้ไม่มีอุดมการณ์ทางการเมืองเลยนอกจากสโลแกนที่ว่าเป็นฝ่ายค้านและมันอดอยากปากแห้ง สมศักดิ์ปริศนานันทกุลว่าไงคะครับสมศักดิ์ปริศนานันทกุลนะครับในฐานะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาก็ออกมาแสดงความเห็นถึงข้อเสนอของคณะรัฐบุคคลข้อเสนอของคณะรัฐบุคคลเนี่ยเสนอให้พลเอกเปรมตินสูรานนท์ในฐานะรัฐบุรุษทำหน้าที่ประชุมสารทหารผู้นำสังคมแล้วก็นำเสนอร่างพระบรมราชโองการนะครับแล้วทูลเกล้าเพื่อให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาว่าจะแก้ปัญหาหาทางออกของประเทศอย่างไรนี่คือข้อเสนอของคณะรัฐบุคคลปรากฏว่าคุณสมศักดิ์ออกมาแสดงความเห็นต่อข้อเสนอนี้บอกว่าเป็นความหวังดีของแต่ละฝ่ายที่อยากเห็นทางออกของประเทศและเชื่อว่าทุกคนอึดอัดกับสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้แต่ส่วนตัวของคุณสมศักดิ์บอกว่าที่ในภาวะที่เกิดสุญญากาศของรัฐสภาคือไม่มีสภาอยากให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากันและมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาร่วมมือกันทำพิมพ์เขียวโครงสร้างปฏิรูปประเทศและเดินหน้าจัดการเลือกตั้งแล้วผลักดันพิมพ์เขียวเหล่านี้โดยระบบในสภาโดยคนที่จะมาเป็นรัฐบาลถึงแม้จะมาจากการเลือกตั้งก็ต้องยอมรับว่าจะต้องมาเพียงชั่วคราวไม่เกินปีครึ่งเพื่อปฏิรูปประเทศตามพิมพ์เขียวที่คุณเขียนไว้จากนั้นคืนอำนาจให้กับประชาชน
แนวทางนี้คุณสมศักดิ์บอกว่าเป็นแนวทางที่อยู่ในระบบตามรัฐธรรมนูญดีกว่าที่จะฝืนผลักดันข้อเสนออื่นที่เป็นไปได้ยากและต้องยอมรับว่าหลายข้อเสนอไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญคือยังไว้ไมตรียังให้เกียรติคณะรัฐบุคคลแต่ไม่เห็นด้วยพูดง่ายๆจับประเด็นดูแล้วคุณสมศักดิ์เนี่ยเสนอว่าก็ให้บรรดาพรรคการเมืองต่างๆนี่แหละคุยกันแล้วไปเลือกตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอยู่ไม่เกินปีครึ่งปฏิรูปประเทศตามพิมพ์เขียวที่คุยไว้ก่อนหน้านี้ปีครึ่งแล้วก็ยุบสภาแล้วก็จัดการเลือกตั้งใหม่ตามพิมพ์เขียวตามการปฏิรูปประเทศที่คุยกันไว้เดิมนี่คือแนวทางของคุณสมศักดิ์นะครับคุณสมศักดิ์บอกว่าเวลานี้ไม่มีทางออกอื่นเราจะต้องช่วยกันอย่างข้อเสนอของกปปส.ผมว่าในทางปฏิบัติมันยากมากแต่ถ้าทำแบบที่ผมเสนอผมว่าเป็นไปได้และถ้าถามว่าจะให้มีการกราบบังคมทูลใครจะเป็นคนทำเพราะวันนี้หาคนที่เป็นกลางที่ทุกฝ่ายยอมรับยากและพระองค์ท่านทรงตัดแล้วว่าไม่ทำอะไรที่อยู่นอกเหนือรัฐธรรมนูญดังนั้นเมื่อเกิดสูญญากาศทางรัฐสภาเราก็ควรต้องทำให้มีสภาแล้วเดินหน้ากันไปคุณสมศักดิ์บอกว่าสถานการณ์การเมืองหลังสงกรานต์จะไม่รุนแรงแม้ว่าแต่ละฝ่ายต่างนัดมวลชนของตัวเองออกมาสนับสนุนเพราะคิดว่าได้มีการพักการเมืองในช่วงสงกรานต์มาแล้วและหลายฝ่ายอาจใช้เวลาช่วงนี้ทำบุญและทำให้ใจเย็นลงได้เชื่อว่าหากเร่งพูดคุยก่อนที่องค์กรอิสระจะวินิจฉัยเรื่องต่างๆออกมาจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นคุณสมศักดิ์พูดให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งคือเดินหน้าไปเลือกตั้งการปฏิรูปประเทศคุณสมศักดิ์ก็เลยบอกต่อไปว่ากกต.เชิญพรรคการเมืองหารือ22เมษายนเห็นด้วยที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคจะส่งคนที่มีอำนาจตัดสินใจมาพูดคุยจะได้พูดคุยกันหาทางออกร่วมกันนี่คือสมศักดิ์อิสนานันทกุลค่ะก็ยังคงยืนหยัดยืนยันว่าต้องมีการเลือกตั้งเลือกตั้งไปปฏิรูปไปเลือกตั้งไปปฏิรูปไปคือแค่บอกว่าเลือกตั้งในกติกาของทักษิณมันก็ไม่ถูกต้องแล้วมันก็กลัดจะดูเม็ดแรกผิดแล้วค่ะคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลคราวนี้ได้พูดเป็นครั้งสุดท้ายนะคะอย่าออกมาเสลอแบบนี้อีกเพราะว่าการกลัดกระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยมันทำให้ประเทศเนี้ยมันเดินหลงทางมานานแล้วค่ะกลับมาเถิดวานๆแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่ดีกว่าถ้าคุณแน่จริงถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริงเพราะการปฏิรูปมันจะปิดทางนักการเมืองไม่ให้สามารถล้วงลูกและกลมกินได้ค่ะจะไปนั่งเฝ้าสำนักงบแบบอดีตไม่ได้แล้วนะคะจะไปนั่งเฝ้าสำนักงบทั้งวี่ทั้งวันแบบอดีตไม่ได้แล้วนะคะจะไปนั่งอยู่ในกรรมธิการการเงินการคลังและงบประมาณอย่างเดิมไม่ได้แล้วนะคะแต่กรรมธิการต้องแปรยติค่ะแปรยติแปลว่าต้องมาดูว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จอันไหนลวงอันไหนโกงอันไหนไม่ใช่ซื้อยากันยุงแล้วไปแก้ปัญหาลูกน้ำยุงลายด้วยการซื้อยากันยุง170ล้านบาทอันนั้นไม่ถูกต้องค่ะไม่ใช่เอาอะไรก็เอางบลงจังหวัดตัวเองอย่างเดียวไม่ได้ค่ะเสาไฟมันมีขนาดมาตรฐานการห่างค่ะไม่ใช่ถี่ยิบอย่างนั้นไม่ใช่ดิสโกเทคนี่คะจะไม่ติดกันถี่ยิบอะไรกันเราเอาโดรนขึ้นไปเมืองสุพรรณสิเราเอาโดรนขึ้นเมืองสุพรรณตอนคืนสิฮะคุณเห็นไฟยิบยิ่งกว่าเพชรอีกค่ะมันมากเกินไปคุณสมศักดิ์มาฟังตู่หัดฟังตู่บ้างค่ะหัดฟังตู่เต้นบ้างแม้ว่าจะถูกถอนประกันแต่ก็ยังคงสู้สุดฤทธิ์ไปสู้สุดทางค่ะเมื่อวานนี้รังจอดไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าเขาเรียกห้างนะคะที่นั่นเป็นห้างสรรพสินค้าไม่ใช่รังจอดห้างสรรพสินค้าอินเทเลียนลาดพร้าวจตุพรพรหมพันธ์เขาเป็นประธานนะคะให้รู้นะเป็นประธานนะฮะไม่ใช่กระจอกก๊อกก้อยกิ๊กก๊อกอีกต่อไปแล้วนะไม่ใช่ไอ้โตที่นั่งอยู่ในรามกินมาม่าวันละถ้วยไม่ใช่แล้วนะฮะมาบัดนี้มันจะซื้อหุ้นมาม่าซื้อด้วยซ้ำอ่ะสมัยโน้นใช่ไหมสมัยโน้นกินมาม่าวันละถ้วยเดี๋ยวนี้มันจะซื้อหุ้นมาม่าเพราะโมโหคุณมุนชัยอยากได้มาม่ารสสตอเมื่อไหร่จะทำท่านประธานตู่มาม่าโคตรกริ้งอย่าเอามาม่าโคตรกริ้งประธานตู่บอกว่าแล้วเดี๋ยวนี้นะก็จะมีรายการหนึ่งชื่อรายการตลกหนังเชื่อเป็นรายการสภาโจ๊กภาคพิสดารใช่เลยอ่ะฉันดูทุกวันฉันนั่งดูทุกวันตู่ใครรู้นะพี่เป็นแฟนรายการตู่และพี่จะบอกตู่นะว่าตู่ลดความอ้วนอีกนิดนึงแล้วพี่จะบอกนัดมุดนะนัดมุดพูดช้าลงหน่อยอันนี้พี่เป็นสื่อพี่เล่าน้องฟังพูดช้าลงหน่อยแล้วโกหกให้น้อยหน่อยรายการน้องจะดังมากเลยติ้งกระฉุกเพราะอะไรลีลาดีลีลาดีว่าทำไมโกหกแล้วจะทำรายการยังไงเครียดเลยอ่ะว่าแล้วอะไรคือรายการชั่วโมงเนี่ยถ้าไม่โกหกเนี่ยเหลือสิบนาทีพวกตบมือเนี่ยพวกตบมือเนี่ย
พวกเวลาใครพูดดีแล้วตบมือเนี่ยไม่เคยไปคุกกับเราน้องน้องอย่าไปหลงไม่เคยไปศาลกับเราครับไม่เคยไปศาลกับเราตบมือเชียร์เราแล้วเราก็ได้ใจไงบ้ายองอ่ะส่งเอาเลี้ยงก็ไม่มีหรอกไม่มีแล้วพอเราไปศาลโดดเดี่ยวเดียวดายแล้วก็ไปตบมือคนต่อไปนะลูกยอลูกยอตู่บอกอย่างนี้ก็บอกคณะรัฐบุคคลครับคณะรัฐบุคคลที่เสนอให้ป๋าเปรมเนี่ยเป็นคนกลางในการหารือคุยเจรจาหาทางออกตู่จึงฝากเข้าคณะรัฐบุคคลเลยนะตู่ฝากไปยังพลเอกเปรมตู่ฝากไปยังพลเอกเปรมว่าไม่รู้หรอกว่าไปพูดไปคุยไปตกลงอะไรระหว่างพลเอกเปรมกับคณะรัฐบุคคลไม่รู้ไปคุยอะไรกันแต่ขอบอกว่าไม่ใช่ว่าคุณมีตำแหน่งเป็นประธานองคมนตรีไม่ใช่ว่าคุณมีตำแหน่งเป็นรัฐบุรุษจะไม่มีอำนาจใดๆที่จะเรียกศาลเรียกทหารผู้นำสั่งของคุณมาพูดคุยและเสนอแต่งตั้งนายกมาตรา7นี่เป็นเรื่องใหญ่หลายฝ่ายต้องคุยอย่าคิดว่าตัวเองเป็นประธานองคมนตรีอย่าคิดว่าตัวเองเป็นรัฐบุรุษและที่จะทำอะไรก็ได้โดยไม่ปรึกษาหารือกันหลายๆฝ่ายมัวเห็นมั้ยครับไอ้ตูมันใหญ่มากฮะอันนี้นี่คิดกลาดขึ้นเร็วมากเลยนี่ไงที่พี่พูดเมื่อวานไงเมื่อไหร่ที่เราเอ่ยถึงพลเอกเปรมเป็นคนกลางปั๊บจะทะลุพลเอกเปรมไงเออแล้วจะล่อแหลมสุ่มเสี่ยงคือรออยู่แล้วรอจังหวะอยู่แล้วรอจังหวะอยู่แล้วคุณหลุมรออยู่แล้วไงเดินตกลงไปในหลุมด้วยความรักและปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองหลุมฟัดเลยอ่ะใช่ไฮยีน่าหลุมเลยสภาประชาชนปฏิวัติประชาชนดีกว่าปฏิวัติประชาชนดีกว่าไม่ต้องไปยุ่งกับพลเอกเปรมท่านไม่ต้องไปยุ่งกับองคมนตรีท่านและไม่ต้องไปยุ่งกับสถาบันสูงสุดสภาประชาชนปฏิวัติโดยประชาชนปฏิรูปก่อนเลือกตั้งจำเอาไว้ท่องเอาไว้ปักหมุดเอาไว้ในใจเลยแล้วเอาเท้าของเราก้าวเดินออกมาด้วยความยิ่งใหญ่องอาจกล้าหาญนักรบประชาชนนี่แหละค่ะซ้อมมือเปล่าๆนี่แหละค่ะสร้างชาติมาเยอะแล้วค่ะสร้างมาเยอะแล้วดูเหมาเจ๋อตุงเป็นตัวอย่างสมัยก่อนเนี่ยรุ่นเตี่ยรุ่นกงเราเรียกจีนแผ่นดินใหญ่จีนแดงถูกไหมฮะเราเรียกจีนแผ่นดินใหญ่จีนแดงสมัยนี้เราเรียกประเทศจีนยิ่งใหญ่ไพศาลมากนั่นแหละลองมาร์ชในขณะที่เราเดินกันมาด้วยกันหลายล้านคนเนี่ยไม่ต้องไปเรียกหาคนอื่นแล้วไม่ต้องไปด้วยกันให้สุดทางไม่ต้องแล้ววันนึงเชื่อสิทหารตำรวจข้าราชการจะถอดเครื่องแบบแล้วมาใส่เสื้อคอร์รัปชันไม่เอาแล้วเผลอๆนะกองทัพต้องมาซื้อเสื้อปิ่นอ้อปิ่นอ้อมไอ้เสื้อลายทหารน่ะลายทหารน่ะที่เขียนว่า one country อ่ะวันนี้ใช่ไหมกันขอซื้อหน่อยได้ไหมกองทัพอยากใส่ถูกไหมใช่ไหมเนี่ยแล้วปรากฏว่าอะไรว่ามันถอนงอกเอาตู่บอกว่าวันที่พลเอกเปรมเปิดโอกาสให้ผบ.ส.ส.และผบ.ทุกเหล่าทัพเข้ารดน้ำดำหัววันสงกรานต์พลเอกเปรมพูดกับทหารเหล่านั้นว่ากองทัพกำลังมีงานใหญ่ต้องทำให้สำเร็จนั่นอย่านั่นอย่าพลเอกเปรมไม่ส่อเสียแสดงให้เห็นถึงนัยยะทางการเมืองบอกอะไรกับทหารเหล่านั้นหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นพวกเราจะลุกขึ้นมาต่อต้านพวกท่านนั่นอย่านั่นอย่าจตุพรเมื่อก่อนจตุพรบอกครับเมื่อก่อนพอเห็นว่าพลเอกเปรมทำประโยชน์ให้บ้านเมืองมามากตอนนี้กลับทำให้ประเทศแย่ลงถ้าพลเอกเปรมต้องการทำประโยชน์ให้บ้านเมืองอีกส่งสัญญาไปที่พลเอกสายหยุดเกิดผลเลยซึ่งท่านเป็นอดีตผบ.สูงสุดและเป็นหนึ่งในคณะรัฐบุคคลพลเอกเปรมต้องส่งสัญญาไปที่พลเอกสายหยุดเลยว่าคุณพวกคุณไม่มีอำนาจและพลเอกเปรมไม่มีอำนาจคุยกับสารทหารผู้นำทางสังคมเพื่อร่างพระบรมราชโองการทูลเกล้าเสนอพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงลงพระบรมาภิไธยเมื่อบ้านเมืองเกิดเหตุความวุ่นวายแล้วถ้าพลเอกเปรมไม่หยุดไม่ออกไม่ห้ามปรามยังเดินหน้าต่อไปคนเสื้อแดงจะเปิดหน้าสู้กับพลเอกเปรมนี่ไงนี่ไงแล้วมันจะทะลุพลเอกเปรมจริงๆมันเปิดหน้ามานานแล้วมันด่ามาโดยตลอดแต่มันหาเรื่องนี้มาอ้างเพิ่มนี่ไงนี่ไงตกหลุมพรางเขาเขาดักแล้วเอาไว้ติดแล้วของเขาติดบ่วงแล้วของเขาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเสียสละพลเอกสายหยุดไปเราเดินผ่านพลเอกสายหยุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวปฏิด่าฉันแล้วเนี่ยไอ้ปองเองแล้วจตุพรยังพูดอีกว่าการชุมนุมใหญ่จตุพรจะมีวันที่18 18เมษายนชุมนุมใหญ่วันมะรืนนี้เหรอแล้ววันนั้นมันไม่ได้ชุมนุมใหญ่อะวันนั้นน้อยเราบอกซ้อมคนมาน้อยมึงบอกซ้อมแล้วเรียกชุมนุมใหญ่มาป้ายยังขำเลยป้ายว่าเดี๋ยวก่อนตอนนี้กลับบ้านไปสงกรานต์ก่อนนี้เดี๋ยวน่าจับรถไฟมาแล้วคืนนี้นี่พรุ่งนี้เจ้าสิงสวนดุมพี่น้องเสื้อแดงก็ให้บทเรียนไอ้แกนนำแบบนี้หน่อยแล้วกันเออฉันชอบโต๊ะตัวนั้นมากเลยอ่ะโต๊ะมาใต้ต้นไม้อ่ะดูดิสวยมากเนาะโต๊ะมาใต้ต้นไม้อ่ะจตุพรบอกว่า18จะชุมนุมใหญ่โดยใช้อักษะ
เพราะอักษะเชื่อมกับพุทธมณฑลสาย3สาย4เองก็บอกไปเลยที่เชื่อมสาย2บ้านกำนันยิงระเบิดบ้านกำนันไป4ลูกแล้วยังวัดระยะไม่ได้โง่เปล่าจับบ้านเป็นตัวประกันเหรอโง่มากเลยวัดระยะอยู่ได้จะชุมนุมโตบอกอย่างนี้นะพี่น้องฟังไว้นะคะจดกันไว้เลยนะคะโตบอกจะชุมนุมอักษะทั้งสายทะลุ3พุทธมณฑล3พุทธมณฑลสาย4ฝรั่งผ่านมาเราต้องเรียก3 and 4ฝรั่งผ่านมาฝรั่งผ่านมาต้องเรียก3 and 4แต่มันต้องมี3กับ4พี่ตู้ไปไหนวะพี่ตู้3กับ4แล้วมีความยาว4กิโลเมตรเต็มสายเอาให้เต็มเถอะ4กิโลเต็มสายเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการชุมนุมนัดหมายขอให้พี่น้องแสดงติดตามอย่างใกล้ชิดตู่บอกว่าวันที่17นี้จะมาแจ้งรายละเอียดคือวันพรุ่งนี้จะแจ้งรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งพอชุมนุมปุ๊บเราจัดทำเสร็จ 100% แล้วเรากลับจากการชุมเรารอแค่ศาลกำหนดวันพิจารณาพิพากษาสถานภาพคุณยิ่งลักษณ์จุดหมายปลายทางของเราตู่บอกจุดหมายปลายทางของคนเสื้อแดงจะต้องพบกับชัยชนะอันนี้มันบอกคุณทักษิณใช่ไหมจุดหมายปลายทางจะต้องพบกับชัยชนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านนายกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคณะรัฐบาลของเราผมจตุพรพรหมพันธ์กับณัฐวุฒิสายเกลือและนปช.เสื้อแดงทุกจังหวัดจะลุกขึ้นพรึบออกมาต่อสู้ให้มากที่สุดเพราะเป็นปลายทางแล้วและเป็นการแสดงพลังเสื้อแดงให้คณะรัฐบุคคลที่เสนอพลเอกเปรมเป็นประธานเป็นประตูคนกลางในการเจรจาได้เห็นได้ว่าการชุมนุมของเสื้อแดงกับการชุมนุมกปปส.ซึ่งเป็นเครื่องมือของพลเอกเปรมนั้นเนี่ยใครมันจะมีมวลชนมากกว่ากันใครจะมีมวลชนมากกว่ากัน18นัดชุมนุมใหญ่เต็มอักษะสายพุทธมณฑลสาย3สาย4 4กิโลเมตรทั้งหมด4กิโลเมตรถนนกว้างเท่าไหร่บวกลบคูณหารเอาละกัน4กิโลเมตรความยาวเท่าไหร่จะทำให้เกิดมวลชนเสื้อแดงหลั่งไหลเป็นลาวาฮะเข้ากว่าก็พูดอย่างเงี้ยมึงเผลอไปกินยาบ้างก็ดีน้องนะผมอยากให้พี่น้องเสื้อแดงเนี่ยตั้งคำถามกับไอ้พวกแกนนำพวกนี้บ้างนะฮะคือเป็นรัฐบาลมา2ปีเนี่ยก็เป็นแล้วแล้วจะเอาอะไรอีกฮะพี่น้องถามเขาเลยเขาเป็นรัฐบาลมา2ปีแล้วแล้วเขาจะเอาอะไรอีกเอาประเทศไทยอ่ะแล้ว2ปีที่ผ่านมาทำไมไม่ใช้อำนาจแก้ปัญหาบ้านเมืองทำประโยชน์ให้สังคมมัวไปแก้ปัญหาส่วนตัวให้ทักษิณแล้วทรยศแม้กระทั่งคนเสื้อแดงแก้ปัญหาส่วนตัวให้ตัวเองด้วยครั้งหนึ่งเคยพูดไว้ว่าตอนที่จีบกัน2ปีแล้วพาไปกินข้าวกับพี่น้องอ่ะแล้วบอกจะแต่งงานด้วยอ่ะเสร็จแล้วก็ไม่แต่งพอฉันมาเป็นนายกแล้วเนี่ยทำมาไปกะหรี่ก็หลอประจอประแจฉันจะเอาชนะเธอให้ได้คุณหมอแก้ปัญหาให้ตัวเองด้วยแก้ปัญหาฉันน่ะล้ำๆจะหย่าผัวอยู่แล้วนะดีฉันไม่หย่าผัวซะก่อนฉันซวยเลยเหยียบเรือสองแชมป์ไม่ได้นี่นะเรื่องชาวบ้านเป็นงานของเราความร้าวฉานอันดับหนึ่งเอาล่ะเนี่ยตู่พูดสมศักดิ์ปริศนาพูดในนามของบรรหารเมื่อบรรหารพูดไม่ได้ช่วงนี้ต้องเก็บตังค์ที่บึงชวาสงการคนเยอะมีอย่างที่ไหนอ่ะเป็นหนึ่งหัวหน้าพรรคอดีตหัวหน้าพรรคอดีตนายกรัฐมนตรีมีอย่างที่ไหนอ่ะเสาร์อาทิตย์ปุ๊บลงสุพรรณไปยืนเก็บค่าตั๋วที่บึงชวามีอย่างที่ไหนอ่ะดูนี่มีอย่างที่ไหนผู้ยิ่งใหญ่เลยนะไปยืนเก็บค่าตั๋วแล้วไปยืนถือไม้เท้ากุ๊กอ่ะมีอย่างที่ไหนคือเข้าใจเลยนะเป็นฝ่ายค้ามันอดอยากปากแค่แต่มีอย่างที่ไหนเป็นถึงผู้หลักผู้ใหญ่ผมว่าเป็นมาสองปีเป็นมาสองปีแล้วไปทำอยู่บึงฉวากันแหละสักสองปีให้บ้านเมืองปฏิรูปแล้วท่านจะกลับมาค่อยกลับมาคือเคยคุยกับปลาฉลามในบึงฉวากบ้างไหมอ่ะ เคยคือมีปัญหาอะไรไปคุยใต้ต้นไม้อันนี้ไปคุยกับปลาฉลามในบึงฉวากฉลามไม่คุยด้วยมันกลัวเอาฉลามไม่หนีอ่ะเห็นไหมเวลาเราเดินก็อุโมงค์อ่ะปลามันจะวิ่งมาแบบกระจอกกระแจเราเลยมันตึ้งตึ้งตึ้งเวลาปัญหาเดินผ่านอุโมงค์ปลาตึ้งตึ้งตึ้งหนีหมดเลยปลายังกลัวฉลามอ่ะฉลามฆ่าคนอ่ะยังกลัวปัญหาเลยอ่ะคิดดูเอางี้มาถึงที่นี้เรื่องใหญ่ข่าวใหญ่หลังจากมีคณะรัฐบุคคลมาแล้วเนี่ยออกเป็นข่าวแล้วจึงมีซุ้มมีเสียงจากบ้านสีสาวซึ่งอันนี้เราชอบนะสำนักพระราชวังก็เหมือนกันต้องมีโฆษกสำนักพระราชวังได้แล้วคนที่ทำงานอยู่ในวังอย่ามัวนั่งงอก่องอขิงนั่งนิ่งดูได้ต้องตั้งตนต้องมีคณะที่ปรึกษาสำนักพระราชวังได้แล้วเพราะว่าช่วงนี้มันมีกระบวนการโจมตีไงอย่างเป็นระบบวินเซอร์ยังมีโฆษกสำนักพระราชวังเราก็ต้องมีอย่านั่งนิ่งดูได้ขนมจีบขนมเทียนขนมพับป่ะกระทงใบตองทำต่อไปเป็นรากของเราเง่าของเราพัฒนาของเราแต่ต้องคิดเรื่องทันสมัยด้วยสำนักพระราชวังต้องมีเว็บไซต์ต้องมีเฟซบุ๊กต้องมีโลกทันสมัยต้องเชื่อมโลกทันสมัยกับเวียงวังคลังนาได้แล้วไม่เห็นต้องสอนเลยประชาชนเชิงรุก
โอ้วันๆคิดแต่จะเกาะกินผลประโยชน์มันมีคนกลุ่มนึงนะพูดตรงๆใช้วังมันที่หากินจริงใช้วังมันที่หากินแล้วหากินกันมานานมากเหลือบยุงลิ้นไลเนี่ยคนที่เข้มแข็งในวังต้องเคลียร์ออกได้แล้วเคลียร์ออกไปเพื่อรักษาเสถียรภาพและสถานภาพของราชวงศ์เอาไว้ถ้าเรารักในหลวงจริงๆเราต้องกล้าที่จะทำ อย่านั่งนิ่งดูดายและถือวัตถุลักษณ์ไม่ใช่ในวังก็ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโลกมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปไงเร็วพลวัตแล้วเพราะฉะนั้นการรักพระเจ้าอยู่หัวต้องรักให้ถูกต้องต้องรักอย่ามีหลักการหลักวิชาการต้องให้พระเจ้าอยู่หัวเดินทางข้ามผ่านกาลเวลาได้ครับต้องให้ราชวงศ์จักรีเดินทางข้ามผ่านกาลเวลาและยุคสมัยได้กลมกลืนกับยุคสมัยถูกต้องถูกต้องเอาละมาที่บ้านสีเสาบ้านนี้บ้านนี้พี่พระจุลนั่งฟังสะดุ้งเฮือกกูคบเด็กไฮเปิร์มเป็นงี้นี่เองพลโทพิษณุพุทธวงศ์ค่ะเป็นหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิรัฐบุรุษเห็นปะเก่งปะป๋าไม่ต้องพูดเองหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิรัฐบุรุษมูลนิธิมายุ่งอะไรด้วยและเป็นทหารคนสนิทนี่ไงครับและเป็นทหารคนสนิทของพลเอกเปรมพูดถึงกรณีลักคณะรัฐบุคคลนี่แหละค่ะนะคะบอกว่าเวลานี้พลเอกเปรมรับทราบเรื่องนี้แล้วจะไปรับทราบยังไงท่านเปิดบูสกายดูแต่เจ้า เวียนหัวรับทราบเรื่องนี้แล้วจากสื่อมวลชนที่มีการเสนอข่าวท่านไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆเลยถือว่าพลเอกสายหยุดท่านมีความปรารถนาดีในการเสนอทางออกและเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาประเทศพลโทพิษณุบอกว่าที่ผ่านมามีหลายคนและหลายกลุ่มแหละพยายามที่จะเสนอทางออกให้กับประเทศไทยมันเป็นแนวทางในการที่นำพาประเทศกลับคืนสู่ความสงบสุขแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นทหารคนสนิทก็ตอบอะไรไม่ได้จะตอบแทนพลเอกเปรมก็ไม่ได้แล้วก็ไม่รู้เลยว่าพลเอกเปรมท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อแนวทางของใครแต่ว่าท่านรู้แล้วส่วนในขณะเดียวกันเนี่ยพลเอกเปรมไม่สามารถตอบโต้ได้ว่าไม่สามารถตอบได้ว่าแนวคิดของพลเอกสายหยุดนั้นบังควรหรือไม่บังควรต้องเอาเก็บไปคิดเอาเองนี่ไงตอบแบบไม่ตอบไงตอบผ่านทหารตัวสนิทไงตอบในนามของมูลนิธิรัฐบุรุษไงจะบังควรหรือไม่บังควรให้เก็บเอาไปคิดเอาเองคือพลเอกสายหยุดท่านปรารถนาดีไม่มีข้อสงสัยเลยแต่ว่าเดินสวยๆไปติดบ่วงแล้วของเขาเข้าแล้ว คือถ้าท่านเปิด Facebook ถ้าท่านเปิดดูเว็บไซต์คนเสื้อแดง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยสถาบันสูงสุดถูกกระหน่ำโจมตีอันเนื่องมาจากคณะรัฐบุคคลครับเยอะมากเอาข้อเสนอของคณะรัฐบุคคลเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของจิ๊กซอแล้วก็บอกว่านี่ไงมันสร้างเรื่องลับลูกกันทฤษฎีสมคบคิดสมคบคิดกันอย่างไรก็ตามค่ะบรรดาอาจารย์พลเอกสายหยุดเกิดผลอาจารย์ประโมทนาคอนทัพบรรยากาศเอกเทิดศักดิ์สัจจารักษ์ร้อยเอกปราศัยทรงสุรเวชที่แถลงข่าวการออกประเทศไทยเนี่ยนะคะก็เห็นว่าโครงสร้างของประเทศเนี่ยมีตำแหน่งรัฐบุรุษมีหน้าที่รับสนองพระบรมราชโองการโดยรัฐบุรุษในประเทศไทยก็คือพลเอกเปรมจึงเสนอว่าบ้านเมืองยุ่งเหยิงแล้วขอให้พลเอกเปรมมาเป็นคนกลางนะคะซึ่งจะได้เชื่อมโยงกับนายกมาตรา7ค่ะครับเดี๋ยวลองฟังพลเรือเอกพระจุลตามปฏิบัติค่ะพลเรือเอกพระจุลนะครับท่านเป็นอดีตหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิรัฐบุรุษและเป็นนายทหารคนสนิทของพลเอกเปรมอีกคนนึงแสดงความเห็นเรื่องนี้ท่านบอกว่าเรื่องนี้ให้รอดูผลว่าจะออกมาอย่างไรไม่อยากให้ความเห็นเพราะไม่ทราบเรื่องกฎหมายคือไม่ทราบว่าแนวทางที่คณะรัฐบุคคลเสนอเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยถูกต้องหรือไม่อะไรยังไงพลเรือเอกพระจุลท่านบอกว่าประเด็นมาตรา7มีการแสดงความเห็นไปหลายทิศหลายทางไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรควรไปถามนายมีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานวุฒิสภาเพราะถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้กฎหมายและเป็นกลางรู้อะไรถูกอะไรผิดแล้วชี้แจงต่อสาธารณชนได้เป็นอย่างดีว่าอะไรถูกและทำอย่างไรที่ผิดคือประเด็นกฎหมายเนี่ยอยากให้ไปถามอาจารย์มีชัยอาจารย์มีชัยรู้เรื่องกฎหมายดีอะไรถูกอะไรผิดแต่ประเด็นต่อมานี่น่าสนใจพลเอกประจุลแสดงความเห็นนะครับบอกว่าที่วิจารณ์กันว่าในประเทศไทยไม่มีคนเป็นกลางจริงๆเหลืออยู่แล้วอยากถามว่าจะเอาคนเป็นกลางที่ด่าสถาบันเป็นคนถูกแล้วเรียกว่าเป็นกลางแล้วหรือไม่วิกฤตการเมืองครั้งนี้ต้องจบใช้เวลานานแล้วความสูญเสียจะน้อยและความชอบธรรมในประเทศจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนจนทุกฝ่ายยอมรับได้อย่างสนิทใจ2ประเด็นนะครับพลเอกประจุลบอกว่าไอ้เรื่องประเด็นที่บอกว่าตอนนี้คนเป็นกลางเนี่ยมันไม่เหลืออยู่แล้วพลเอกประจุลถามกลับไปว่าถ้าจะบอกว่าคนเป็นกลางไม่เหลืออยู่แล้วเนี่ยโดยเอาบรรทัดฐานที่ว่าคนที่ด่าสถาบันเนี่ยคือความถูกต้องแล้วก็บอกว่าคนเป็นกลางคือคนที่ออกมาปกป้องสถาบันเนี่ยไม่เป็นกลางอีกต่อไปแล้วเนี่ยแบบนี้มันไม่ถูกต้องอันนี้ประเด็นที่1
ประเด็นที่สองเรื่องจบเมื่อไหร่จบยังไงเนี่ยพลเรือพระจุลบอกว่ายังไงวิกฤตครั้งนี้ก็ต้องจบมันใช้เวลานานแล้วความสูญเสียจะน้อยคือต้องใช้เวลาความชอบธรรมจะค่อยๆเกิดขึ้นแล้วในที่สุดก็จะมีความชัดเจนที่ทุกฝ่ายยอมรับได้อย่างสนิทใจค่ะแต่ว่าเสด็จพี่เย้ยแนวคิดของคณะรัฐบุคคลค่ะเสด็จพี่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าเป็นข้อเสนอที่มีนัยยะทางการเมืองระหว่างผลทางการเมืองและเป็นกลุ่มที่มีแนวคิดสอดคล้องกันกับกปปส.และกลุ่มอมาตย์ค่ะวิธีคิดแบบนี้ไม่มีกฎหมายรองรับค่ะและเป็นวิธีคิดที่คิดว่าตัวเองยังเป็นศูนย์กลางของอำนาจเสด็จพี่ขอร้องให้บุคคลเหล่านี้เลิกคิดแล้วเลิกใช้ช่องทางพิเศษเพราะว่าไม่เกิดประโยชน์ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนและนานาชาติอีกทั้งยังขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะเนื่องจากว่าประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเสด็จพี่มีข้อเสนอค่ะขนาดสมองน้อยๆ นะคะยังมีข้อเสนอได้ค่ะเสด็จพี่มีข้อเสนอให้พลเอกเปรมซึ่งเป็นประธานองคมนตรีบอกว่าเรื่องนี้ต้องไปปราบพูดเหมือนตู่ค่ะพอแค่คิดก็ผิดแล้วเพราะว่าเป็นประธานองคมนตรีมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่ได้นี่เป็นการดึงพลเอกเปรมมายุ่งกับการเมืองซึ่งไม่สมควรแล้วต้องไปเลือกตั้งกันเพราะต้องฟังเสียงประชาชนสิ่งสำคัญคือพลเอกเปรมต้องออกมาสนับสนุนการเลือกตั้งค่ะแล้วเสด็จพี่ก็ยังออกมารำดาบปกป้องคุณทักษิณค่ะเสด็จพี่พูดเรื่องที่คุณชวนนท์โฆษกประชาธิปัตย์บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยสกายมายังสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่จังหวัดเชียงใหม่บอกว่าปีหน้าคุณทักษิณจะกลับมาให้ลดน้ำดำหัวตัวเป็นๆไม่ใช่ลดน้ำศพนะคะลดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์ตัวเป็นๆเนื่องจากว่าอะไรเสด็จพี่ลำดาบไม้ออกมาปกป้องคุณทักษิณแล้ววันนี้ถ้าคุณทักษิณได้อ่านแล้วหรือเปิดฟังอันนี้แล้วตบปากเสด็จพี่ได้ทันทีไม่ต้องคิดค่ะครับเสด็จพี่บอกว่าที่คุณทักษิณจะกลับมาให้รดน้ำดำหัวตัวเป็นๆ เนี่ยเพราะว่าเสด็จพี่ยังมีแนวเชื่อว่าคุณทักษิณจะแก้กฎหมายได้นะคะคนก็ไปถามอ่ะเอ๊ะคุณทักษิณพูดอย่างนี้แปลว่ายังไงก็ต้องเลือกตั้งเข้าสภาแล้วยังไงจะใช้สภาแก้กฎหมายออกกฎหมายนี้แล้วโทษกรรมล้างผิดใช่ไหมอ่ะพอล้างผิดมันก็วนเวียนกลับมากปปส.สิครับเพราะอย่าลืมว่าเราเริ่มต้นจากกฎหมายล้างผิดถูกต้องถูกไหมคะเราเริ่มต้นจากเราไม่เอาใช้สภาแก้กฎหมายที่ล้างผิดจอนี้ไม่ได้เราไม่เอาแล้วเราจึงมาถูกปฏิรูปกันทอใช่ไหมเสด็จพี่บอกว่าไม่ใช่ต้องเนี่ยอย่าคิดมากมันไม่เป็นความจริงเลยเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยสกายมาสื่อสารเฉพาะครอบครัวไม่มีแกนนำอะไรเลยเขาทั้งหมดเป็นครอบครัวนะเป็นครอบครัวและไม่มีการชี้นำหรือพูดการเมืองเลยมีแต่อวยพรนี่ในวันสงกรานต์อยากเห็นบ้านเมืองมีทางออกอยากให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าได้อยากเห็นน้องสาวเข้มแข็งแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นขวัญของประเทศชาติเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีของประเทศนี้อีกต่อไปส่วนการที่คุณชวนนท์เนี่ยพูดจาภาษาท่าแบบนี้เนี่ยเป็นการโยนบาปให้คุณทักษิณหวังว่าเอาประเด็นคุณทักษิณสกายมาสงกรานต์เนี่ยเป็นเกมการเมืองมุ่งโจมตีกระทบคุณยิ่งลักษณ์พวกนี้เล่นลูกไม้เก่าๆชอบโจมตีการเมืองแบบมุกเดิมๆเสด็จพี่บอกว่าชวนนท์ใครๆเขาเบื่อแล้วและตอนนี้จงเชื่อเถิดพี่น้องประชาชนคนไทยคุณทักษิณต้องการให้บ้านเมืองสงบต้องการให้ทุกคนหันหน้าเข้าหากันลดความขัดแย้งหาทางออกร่วมกันพูดคุยกันประชาธิปัตย์อย่าใจแคบอย่าเอาความเห็นส่วนตัวมาโยนบาปใส่คุณทักษิณอีกเลยมันจบแล้วเรื่องพรบนิรโทษกรรมเนี่ยอย่าขุดขึ้นมาหากินอีกเลยประชาธิปัตย์อย่าโจมตีแบบซ้ำซากสองการแล้วสมาชิกประชาธิปัตย์ควรพูดเรื่องดีๆคิดใหม่ทำใหม่มองทางออกให้ประเทศมองไปข้างหน้าประเทศจะได้ก้าวหน้าเพราะคุณทักษิณนั้นเนี่ยต้องการให้ทุกคนรักกันมีความสงบเรียบร้อยงั้นมึงไปอ่านข่าวไอ้ตู่ใหม่ข่าวแรกเลยตู่บอกว่าที่18ชุมนุมใหญ่เต็มถนนอักษะพุทธมณฑลสาย3สาย4 4กิโลเมตรเสื้อแดงเท่าไหร่จะลุกพรึบต่อต้านพลเอกเปรมต่อต้านอำนาจของอมาตย์พวกเราจะต้องปกป้องแล้วก็ศาลมีวินิจฉัยอย่างไรลุยศาลเลยลุยองค์กรอิสระเลยเสด็จพี่บอกว่าคุณทักษิณสกายมาต้องการให้ประเทศมีความสุขสงบแล้วก็หันหน้าเข้าหากันลดความขัดแย้งครับฉันบอกแล้วไงฉีดโบต็อกอีกเข็มนึงจะตีมือหักเลยเด็กพี่ดุมพูดกันเองไอ้ตู่มันก็จะล็อกเด็กพี่บอกว่าคุณทักษิณต้องการสันติมาเล่นสองหน้าไงร้อยลิ้นกลาวนแล้วก็บอกว่าทักษิณเนี่ยสกายมหาญาติพี่น้องที่เชียงใหม่นะครับเรื่องนี้สุริยฉายกตศิลาก็แสดงความเห็นในเฟซบุ๊กบอกว่าเห็นข่าวทักษิณสกายมหาญาติพี่น้องที่เชียงใหม่แล้วบอกว่าพร้อมเจรจาและแนะนำให้ทุกคนเลิกอาฆาตมาดร้ายต่อกันตนฉุกคิดทันทีว่าจะเจรจากับใครจะเจรจากับศาลรัฐธรรมนูญหรือปปช.ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเจรจาได้เพราะเป็นระบบไต่สวนความผิดเหมือนคนถูกข้อหา
ขึ้นศาลแล้วจะไปขอเจรจากับศาลมันเป็นไปไม่ได้เพราะถูกผิดว่ากันไปตามคำตัดสินหรือว่าเพราะล่วงรู้ชะตากรรมน้องสาวที่อาจจะเพี้ยงพล้ำทางการเมืองก็เลยส่งสัญญาณเจรจาส่วนที่ให้เลิกอาฆาตมาร้ายต่อกันนั้นก็ไม่รู้ว่าหมายถึงใครอาฆาตใครเพราะเห็นแต่บรรดาผู้สนับสนุนคุณทักษิณที่คุกคามข่มขู่คนเห็นต่างทางการเมืองตลอดเวลาฟาดงวงฟาดหางคุกคามไปถึงสถาบันเบื้องสูงก็เห็นกันอยู่เป็นประจำบอกแก้ไขไม่แก้แค้นแต่ช่วงถืออำนาจก็หมายหัวเล่นงานคนอื่นอยู่เนืองๆดังนั้นคำอวยพรวันปีใหม่ไทยจากคนชื่อทักษิณจึงเป็นคำอวยพรที่เป็นแผ่นเสียงตกล่องไปแล้วพ่อปากอย่างใจอย่างทำนองนั้นใช่ค่ะเพราะว่านปช.ค่ะไม่เพียงแค่ตู่จะจัดทัพวันที่18แต่ว่าธิดาถาวรเศรษฐ์นกแสกค่ะนกแสกบอกว่าถึงเวลาแล้วที่อำนาจเป็นของประชาชนไม่ใช่ของมวลมหาประชาชนครับวิธีคิดของนกแสกค่ะอำนาจเป็นของประชาชนไม่ใช่ของมวลมหาประชาชนนายกจะเป็นมาตรา7ไม่ได้เราต้องออกมาชุมนุมใหญ่เสื้อแดงทุกประเทศต้องออกมาเป็นการวัดอนาคตต่อไปข้างหน้าจะต้องไม่มีคนแบบนี้ในประเทศไทยแบบตู่ป่ะแบบนี้แบบไหนไม่รู้นะแต่บอกว่าไม่มีเวลาไหนจะเหมาะสมเท่ากับเวลานี้อีกแล้วเราใช้เวลายาวนานแล้วนี่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะกำจัดคนแบบนี้เราใช้เวลามานานแล้วเวลานี้เหมาะสมแล้วที่จะกำจัดคนแบบนี้เราต้องเคลื่อนขบวนให้ยิ่งใหญ่ที่สุดขอให้สามัคคีอดทนและหนักแน่นเรารู้นะว่าคุณจะกำจัดใครเรารู้นะแล้วก็อย่างไรก็ตามทีนปช.ค่ะนปช.บอกว่าให้รอวันนัดตู่ก็พูดว่าให้รอวันนัดเต้นกับตู่ต้องไปศาลนะคะนกแสกบอกให้รอวันนัดพวกนี้มาตีคล้องน้องเป่าหากินกับทักษิณนะคะเสื้อแดงหน้าเสื้อแดงต่างๆทั้งภาคตะวันออกและต่างๆก็บอกว่ามาแน่18เมษาชี้ชะตาวันชี้ชะตาปูบอกตุลาการเนี่ยเป็นคนทำบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปนี่เป็นเรื่องของปูกับตุลาการกับเสื้อแดงที่ออกมาปกป้องและพยายามจะวัดวาวัดวาว่ามีมากกว่ากปปส.เขามีประชาชนซึ่งยิ่งใหญ่กว่ามวลมหาประชาชนเขาบอกว่าอำนาจเป็นของประชาชนอำนาจไม่ใช่ของมวลมหาประชาชนดังนั้นเนี่ยกำนันจะบอกว่าวันนี้พักแล้วเตรียมตัวเรามีภารกิจใหญ่รออยู่วัดวากับเขาเหมือนกันไม่ต้องใช้อาวุธไม่ต้องมาประหัตประหารกันดูกันที่จำนวนการสำแดงพลังถ้ามีมากกว่าตู่ต้องหยุดแล้วนะบ้านเมืองคืนสู่ความสงบสุขปฏิรูปประเทศไทยใครอยากปฏิรูปประเทศไทยต้องออกมาด้วยกันเหมือนกันคุณหมอณรงค์ยืนยันกับสำนักข่าวอิสราท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าวันที่17ท่านไม่ไปนะฮะท่านไม่ไปแล้วท่านบอกว่าไม่ไปถ้าไม่ไปจะมีอะไรท่านบอกว่าท่านทำงานอยู่รูปเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์อยู่แล้วท่านยืนอยู่บนท่ามกลางความถูกต้องอยู่แล้วท่านทำงานเต็มที่อยู่แล้วแม้ไม่มีรัฐบาลปลัดก็ยังทำงานอยู่โอ้ถูกต้องฮะนะฮะที่โดนคนแสดงเอาไปโจมตีหมอณรงค์บอกว่าท่านยืนอยู่ข้างความถูกต้องใครโจมตีเป็นมุมมองของเขาไม่ใช่มุมมองของท่านพระราดรพัฒนาถาบุตรค่ะบอกว่าการเชิญปลัดมาวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะพูดคุยถึงจุดที่เหมาะสมในสถานการณ์ในฐานะข้าราชการระดับสูงถ้าปลัดที่ไม่สัมผัสในมิติงานของสอรสจะไม่เข้าใจจึงชวนกันมาคุยกันถ้าปลัดที่ไม่เข้าร่วมก็ต้องพิจารณาปลัดเป็นรายบุคคลถ้าใครไม่เข้าร่วมเราก็จะเอาที่ประชุมสรุปกลับไปให้ทราบมันอยู่ที่ปลัดแต่ละคนว่าจะยอมรับไหมใช่ดุลพินิจอย่างไรถ้ามีการปฏิบัติตรงกันข้ามกับที่ประชุมปลัดนั้นๆต้องรับผิดชอบสำหรับมาตรการฆ่าโทษที่ไม่ความร่วมมือกับสอรสนั้นต้องมาดูอีกครั้งนึงว่าสอรสมีสิทธิ์ดำเนินการกับปลัดที่คิดตรงกันข้ามภายใต้กฎหมายพรบความมั่นคงอย่างไรคือจะทำโทษส่วนปลัดก็ยืนยันว่าไม่มาแต่ข่าวการเมืองวันนี้เข้มข้นค่ะร้อนแรงมากค่ะโดยเฉพาะคนโกหกคนหิวทำชั่วได้เสมอคนโกหกมีศีลธรรมไม่เคยคนโกหกไม่ทำชั่วไม่มีคนโกหกไม่เคยมีศีลธรรมปากปราศัยน้ำใจเชือดคอคนโกหกมีแต่ความร่ำรวยมั่งคั่งโดยเฉพาะคนโกหกภายใต้ฝ่าเท้าคุณทักษิณพวกเลียแผลบ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 เลียทีได้ตังทีเลียทีได้ตังทีลองสิจัดใหญ่ทีคราวนี้ไอ้ตัวไอ้เต้นยายนกแสกมันโชดเงินหนีจริงๆครับ
จ้าทุกมันชอบเงินเจ้าทุกหนีคือถ้าจะทำเพื่อตระกูลเดียวเพื่อคนคนเดียวปกป้องปูยิ่งรักตระกูลชินวัตรมีอำนาจต่อเนี่ยก็เสื้อแดงชุมนุมแต่ถ้าพี่น้องเสื้อแดงอยากเห็นบ้านเมืองปฏิรูป อยากเห็นการเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นมิติไหนๆการศึกษาเศรษฐกิจสังคมไม่ได้ทำเพื่อตระกูลหนึ่งตระกูลใดอย่าไปร่วมกับเสื้อแดงหรือดีกว่านั้นมาร่วมกับมวลมหาประชาชนทำเพื่อประเทศชาติส่วนรวมเขาหลอกท่านเขาหลอกท่านเงินที่เขาให้ท่านนั้นเป็นเงินภาษีของเพื่อนร่วมชาติมันควรจะเป็นรถไฟไม่ใช่เอาไปฉีดน้ำในสยามกับลูกมันควรจะเป็นรถไฟมันควรจะเป็นถนนดีๆมันควรจะเป็นชีวิตใหม่ที่ไม่ใช่จนซ้ำซากแล้วถูกเขาหลอกใช้เขาหลอกใช้แล้วคุณลอสที่อังกฤษฉันบอกคุณลอสที่อังกฤษเลยนะถ้าคุณเขียน Facebook หรือเว็บไซต์จากช่วงในหลวงอีกครั้งหนึ่งคุณรู้มาตอนนี้คนไทยในอังกฤษกำลังตามล่าตัวคุณเขาเห็นแล้วว่าคุณอยู่ไหนแล้วจำไว้นะคุณโรสเป็นแม่คนน่ะให้เป็นเมียฝรั่งก็ชนะแม่คนไม่แก้ผ้าอาบน้ำกับลูกน้อยในอ่างน้ำเดียวกันวิปริตนางหญิงจิตวิปลาสนางกุหลาบพิษส่วนใหญ่มักจะเป็นอย่างนี้นะคนที่จับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันมักจะมีปมมีปัญหาทางจิตอะไรสักอย่างนึงเนี่ยวิปลาสแต่เธอจะทำกับลูกผัวเธอยังไงฉันไม่รู้มันเรื่องของเธอลูกผัวของเธออนาคตของเธอแต่ถ้าเกิดเธอทำลายสถาบันสูงสุดด้วยความคิดจิตวิปลาสของเธอจะปิ๋มแน่เป็นอยู่อังกฤษกำลังตามล่าเธออยู่เอาละค่ะแล้วพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเรามีโฆษณาเดี๋ยวพี่น้องดูโฆษณาหน่อยนะยาวนิดนึงอดทนหน่อยนะจ๊ะเรายืนหยัดอยู่ได้ด้วยพี่น้องโฆษณาแล้วเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวตอนนี้ช่วงนี้ก็นั่งคุยกับต้นไม้ไปก่อน จะได้รู้สึกว่าชื่นใจกลับมามาดูเรื่องศาลวินิจฉัยค่ะครับแนวทางที่ศาลวินิจฉัยเรื่องนายกรัฐมนตรีกับการโยกย้ายข้าราชการอันไม่เป็นธรรมถูกวิพากษ์วิจารณ์โจมตีอย่างไรบ้างสักครู่เดี๋ยวกลับมาการเมืองเจ้มจนรออยู่ช่วงหน้าค่ะมาถึงเรื่องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยค่ะครับมีหลายประเด็นนะครับเติมรายละเอียดกันกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคำร้องที่ให้วินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรสิ้นสุดลงสืบเนื่องจากพฤติกรรมการกระทำที่เป็นการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญจากกรณีที่ไปโยกย้ายคุณถวินเปลี่ยนสีออกจากตำแหน่งเลขาธิการสมช.โดยมิชอบผิดต่อกฎหมายเพราะไปย้ายเพียงเพื่อเปิดทางให้ตำแหน่งผบ.ตร.ว่างลงคือย้ายผบ.ตร.ออกไปเปิดทางให้เพียวพันธ์ดามาพงศ์ซึ่งเป็นญาติของยิ่งลักษณ์เนี่ยขึ้นมาเป็นผบ.ตร.แล้วศาลปกครองกลางศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยแล้วว่าเป็นการโยกย้ายที่มิชอบด้วยกฎหมายไม่อาจจะไปอ้างได้ว่าเป็นการใช้อำนาจทำตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาเรื่องนี้เป็นการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหรือไม่แล้วยิ่งลักษณ์ต้องพ้นสภาพความเป็นรัฐมนตรีต้องสิ้นสุดลงหรือไม่แล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนบอกเอาไว้ถ้าความเป็นรัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงจากกรณีแบบนี้ครม.ทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่งไปทั้งหมดเลยกรณีนี้ก็มีความเห็นออกมาหลายความเห็นนะครับก่อนหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญจะนัดวินิจฉัยชี้ขาดล่าสุดก็คือความเห็นของนายเลืองไกรลีกิจวัฒนะคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยก็ออกมาพยายามที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับบอกว่ากรณีนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเนี่ยไม่ง่ายเพราะการวินิจฉัยในเรื่องนี้นายเรืองไกรอ้างว่าศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องที่เกินคำขอไว้วินิจฉัยผิดสังเกตตั้งแต่ต้นจึงเห็นแนวโน้มว่านายกรวมไปถึงครม.ทั้งคณะจะถูกตัดสินให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่เรื่องนี้ทำได้ไม่ง่ายแน่นอนต้องรอดูว่าถ้าศาลตัดสินอย่างนั้นจริงจะเขียนคำวินิจฉัยออกมาอย่างไรแล้วการวินิจฉัยแบบนี้จะทำให้เกิดความคุมเครือเหมือนการตัดสินในการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้าไม่ให้ครม.ปฏิบัติหน้าที่แล้วจะต้องทำอย่างไรจะเป็นสุญญากาศหรือไม่ช่วงหลังศาลรัฐธรรมนูญพลาดมาหลายรอบแล้วอันนี้ความเห็นส่วนตัวนายเรืองไกรนะครับช่วงหลังเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญพลาดมาหลายรอบแล้วถ้าพลาดอีกก็ต้องบอกว่าเป็นศาลรัฐาธิปัตย์แล้วนี่คือประชดประชันนะครับนอกจากนี้นายเรืองไกรยังบอกด้วยว่ากรณีที่มีการพูดคุยกันถึงเรื่องมาตรา7ไม่ว่าจะเป็นนายชัยเกษมไม่ว่าจะเป็นกปปส.ไม่บังควรทั้งสิ้นไม่จำเป็นต้องพึ่งมาตรา7มีแนวทางตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนี่คือความเห็นของนายเรืองไกรแต่เรื่องของเรื่องก็คือที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเนี่ยถึงขั้นเคยประกาศเคยแถลงเคยปลุกระดมว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วมันไม่เป็นคุณกับฝ่ายยิ่งลักษณ์เนี่ยพวกท่านเนี่ยจะไม่ยอมรับพวกท่านเนี่ยจะออกมาเคลื่อนไหว
เสียงระเบิดจะดังการเหตุการณ์ความไม่สงบจะเกิดขึ้นทั่วกรุงเทพแล้วแบบนี้มันจะยุติได้ยังไงล่ะครับฝ่ายบริหารมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินแต่ถ้าทำผิดกฎหมายทำผิดรัฐธรรมนูญก็ต้องถูกตรวจสอบถูกตัดสินพิพากษาแล้วใครล่ะครับที่มีอำนาจมีหน้าที่ก็คือศาลศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญแต่เมื่อใดที่ศาลตัดสินและพวกท่านไม่พอใจพวกท่านก็ออกมากล่าวหาศาลว่าตัดสินไม่ถูกต้องตัดสินไม่ชอบจะไม่ยอมรับแล้วแบบนี้บ้านเมืองมันจะยุติได้อย่างไรนี่คือปัญหาแม้กระทั่งล่าสุดยิ่งลักษณ์ชินวัตรไปที่เชียงใหม่นักข่าวพยายามที่จะถามว่าคุณยิ่งลักษณ์จะเดินทางไปชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่18เมษายนกรณีสืบเนื่องมาจากการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีหรือไม่เพราะศาลรัฐธรรมนูญให้เวลา15วันถ้าจำกันได้แล้วท่านนับไปแล้วเนี่ยมันจะครบกำหนด15วัน18เมษายนนี้นักข่าวก็เลยถามยิ่งลักษณ์ว่าจะไปชี้แจงไหมยิ่งลักษณ์พอได้ยินคำถามอย่างนี้ก็ไม่ยอมตอบคำถามนี่ไงล่ะครับนี่คือพฤติกรรมที่ไม่ให้ความร่วมมือที่ไม่เดินไปต่อสู้คดีอย่างสุจริตอย่างตรงไปตรงมาในศาลแต่ออกมาใช้มวลชนปลุกระดมใช้แกนนำจัดม็อบเพื่อข่มขู่คุกคามศาลแล้วแบบนี้บ้านเมืองจะยุติภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างที่ท่านพยายามที่จะอ้างได้อย่างไรนี่คือความเป็นจริงที่เราต้องให้ความเป็นธรรมกับศาลรัฐธรรมนูญให้ความเป็นธรรมกับองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญอย่างปปช.เวลาที่เขาทำหน้าที่แล้วท่านไม่พอใจท่านก็ให้ลิ้วล้อบริวารไปโจมตีไปข่มขู่ไปคุกคามอ้างว่าเริ่มมีการเอาความเห็นของตุลาการมาบิดเบือนอาจารย์จรัญภักดีธนากุลท่านบอกว่าต้องฟังความเห็นทั้งสองฝ่ายหมายความว่าฟังความเห็นของฝ่ายที่ถูกร้องคือยิ่งลักษณ์และฟังความเห็นของผู้ร้องคือฝ่ายของคุณไพบูลย์นิติตะวันแต่สื่อมวลชนอย่างไทยรัฐเนี่ยแม่ลูกจันเนี่ยเอามาบิดเบือนอ้างว่าศาลรับฟังเรื่องการเมืองดูประเด็นทางการเมืองดูสถานการณ์แล้วค่อยไปพิจารณาข้อกฎหมายนี่คือการบิดเบือนอาจารย์จรัญบอกว่าต้องฟังทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องซึ่งถูกต้องฟังยิ่งลักษณ์ด้วยฟังฝ่ายผู้ร้องคือสว.ไพบูลย์และคณะด้วยแล้วพิจารณาบนพื้นของข้อกฎหมายข้อเท็จจริงแล้วพิจารณาไปแต่แม่ลูกจันไทยรัฐและพวกบริวารของยิ่งลักษณ์ออกมาบิดเบือนเลยบอกว่าเนี่ยศาลเล็งเห็นผลต้องการผลอย่างไรแล้วมาเขียนคำวินิจฉัยให้เป็นไปอย่างนั้นนี่คือการบิดเบือนที่ไม่เป็นธรรมต่อศาลนะครับเราต้องให้ความเป็นธรรมต่อศาลด้วยในขณะเดียวกันเด็กพรรคเพื่อไทยส.ส.เป็นอดีตส.ส.อุบลราชธานีคุณสมคิดเชื้อคงนี่ก็ออกมาพูดเหมือนกันกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเนี่ยออกมาบิดเบือนเลยนี่คือตัวอย่างการบิดเบือนที่เลวร้ายมากสมคิดเชื้อคงบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมาวินิจฉัยเรื่องนี้เป็นการแทรกแซงการทำงานของหน่วยงานราชการหรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจที่จะมาวินิจฉัยเรื่องนี้เพราะการโยกย้ายข้าราชการเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารถ้าไม่อย่างนั้นต่อไปเมื่อมีการโยกย้ายข้าราชการก็คงจะมีการร้องศาลไม่สามารถโยกย้ายใครได้นี่ไงครับเป็นการบิดเบือนโกหกด้วยความเท็จเลวร้ายมากถ้าท่านโยกย้ายข้าราชการอย่างถูกต้องตามปกติรัฐบาลทำได้ปกติเลยจะไปโยกย้ายใครแต่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนถ้าไปโยกย้ายโดยไม่เป็นธรรมโยกย้ายโดยผิดกฎหมายโยกย้ายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของเครือญาติตัวเองแบบที่ยิ่งลักษณ์โยกย้ายเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วถ้าทำต้องถูกฟ้องศาลถูกฟ้องศาลปกครองเพราะศาลปกครองมีอำนาจพิพากษาคดีปกครองคำสั่งทางการปกครองแล้วนายกก็ต้องถูกตรวจสอบถูกบทบัญญัติรัฐธรรมนูญคุมไว้ว่าจะไปกระทำการต้องห้ามใดๆไม่ได้เช่นจะไปเป็นลูกจ้างของเอกชนไม่ได้อย่างกรณีนายสมัครสุนทรเวชไปเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชนทำรายการโทรทัศน์ฝืนไปทำก็ถูกตัดสินกรณียิ่งลักษณ์ศาลรัฐธรรมนูญก็ห้ามไว้ว่าจะไปแต่งตั้งโยกย้ายเพื่อประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้เมื่อมีการกระทำเกิดขึ้นถึงขั้นที่ศาลปกครองต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านี่ไงเข้าข่ายหรือไม่ก็เท่านั้นเองเท่านั้นเองถ้าศาลไม่ตัดสินแล้วจะให้ใครตัดสินนะครับนี่คือการบิดเบือนเป็นตัวอย่างชัดๆว่าลิ้วล้อของพรรคเพื่อไทยบิดเบือนและกล่าวหาศาลโดยไม่เป็นธรรมอย่างไรค่ะ
ส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะผู้เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ก็ตระเวนทำบุญค่ะกับเยาวภาแล้วก็ลูกชายแล้วก็บุญทรงเตริยาพิรมนะคะโดยมีผู้ว่ารองมือรองเท้าตลอดการร่วมทำบุญส่งน้ำพระนะคะก็ไปหลายวัดค่ะตั้งแต่วันที่10นี้ตระเวนไปแทบทุกวัดเลยค่ะครับคือไม่มีวัดไหนที่ยิ่งรักไม่เหยียบเข้าไปนะคะแล้วก็ไปบูชาไปกราบไหว้แล้วก็เดินให้นักท่องเที่ยวกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปรดน้ำดำหัวกันนะคะพระเจ้าอาวาสหลายวัดก็ขอให้นายกรัฐมนตรีนั้นแคล้วคลาดค่ะส่วนแล้วนายกรัฐมนตรีบอกว่าหลายวัดเนี่ยที่ไกลต้องนั่งรถกอล์ฟเพราะยังเจ็บข้อเท้าอยู่นะคะแล้วน้องไปเนี่ยก็ไปวัดไหนก็จะต้องมีคนให้โชว์รดน้ำดำหัวแม่ทุกวัดไปนะคะแม่ก็เริ่มดีขึ้นนะคะเริ่มไม่ลากมือแม่มาแล้วเอาขวดน้ำรดเข้าไปเริ่มดีขึ้นนะคะส่วนทางด้านพลตำรวจตรีชวัฒน์บุญเฟื่องรองเลขานายกซึ่งเป็นหนึ่งในพยานคดีข้าวก็พูดถึงเรื่องคณะรัฐบุคคลค่ะช่วงนี้พลตำรวจตรีชวัฒน์บุญเฟื่องท่านพูดเยอะนะเขาบอกว่าจะตอบแทนนายกไม่ได้ไม่อยากจะขอพูดอะไรแต่อยากให้รู้ว่ากฎหมายคือเป็นกฎหมายนพเดชปัทมะนักกฎหมายค่ะก็บอกว่าคณะรัฐบุคคลนั้นล้ำเส้นรัฐธรรมนูญและกกต.ก็ต้องหาทางออกกกต.นิ่งดูดายไม่ได้ส่วนทางด้านเดชพลพรมพันธ์บอกว่าพลเอกสายุทธกับสมชายศรีสุทธิยากรนั่นน่ะเป็นเพื่อนซีกันเคยอยู่พีเน็ตด้วยกันนั่นเห็นชัดเลยว่าคนสองคนนี้กำลังจะปล้นอำนาจประชาชนอดีตผู้นำฝ่ายค้านในสภาคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับมติชนค่ะถึงเรื่องคณะรัฐบุคคลบอกว่าไม่ว่าข้อเสนอของใครหรือคณะรัฐบุคคลหรือข้อเสนอของชัยเกษมเรื่องมาตรา7ยังไม่สามารถทำได้ตราบที่ยังไม่มีสัญญากาศทางการเมืองสัญญากาศคือต้องไม่มีนายกรักษาการก่อนบ้านเมืองมีสัญญากาศจึงหาทางออกได้นะคะอภิสิทธิ์บอกว่ายังไงซะก็จะมีการหารือกับกกต22เมษายนนี้เพื่อถกกับกกตเรื่องหาทางออกทางด้านการเลือกตั้งอภิสิทธิ์ยังพูดอีกว่าการที่คุณทักษิณสกายไปที่เชียงใหม่นะเปรียบเทียบเหตุการณ์ปัจจุบันเหมือนปี49ที่พยายามล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเหตุการณ์49คือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทรยศประชาชนนะและรัฐบาลปัจจุบันนี้ก็ทรยศอีกด้วยการออกกฎหมายนิรโทษกรรมคนผิดก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาก่อเหตุขึ้นมาด้วยตัวเองคุณทักษิณยังทำไขสื่อไม่รู้เรื่องว่าบ้านเมืองวุ่นวายเพราะตัวเองเพราะฉะนั้นหากคุณทักษิณคิดว่าเหตุการณ์เหมือนกันต้องย้อนกลับไปสิไปดูว่าข้อเสนอกี่ครั้งที่คุณรักษาประชาธิปไตยจริงๆแต่ข้อเสนอของคุณทักษิณและยิ่งลักษณ์กลับรักษาอำนาจตัวเองนี่แหละถึงบอกว่าคุณทักษิณมีลักษณะพูดเพื่อประโยชน์ตัวเองสิ่งที่สนใจคำพูดที่คุณทักษิณบอกปีหน้าอาจจะมาอยู่เมืองไทยปีหน้าจะมาอยู่เมืองไทยสงกรานต์ปีหน้าจะมาเล่นน้ำเมืองไทยคุณอภิสิทธิ์บอกว่ามันเป็นการยืนยันว่าในที่สุดทักษิณยังคิดเรื่องเดิมคือนิรโทษกรรมปัญหาแก้ไม่ได้คุณทักษิณเรียกร้องให้สงกรานต์เป็นวันให้อภัยถ้าคุณทักษิณเชื่อเรื่องให้อภัยคุณทักษิณต้องสารภาพผิดและสำนึกผิดกลับมารับโทษและมาขอพระราชทานอภัยโทษแต่ที่คุณทักษิณไม่ยอมรับผิดและจะเดินหน้าต่อไปเพื่อรักษาประชาธิปไตยมันไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่เรื่องชาติและประชาธิปไตยแต่มันเป็นเรื่อง 4.6 หมื่นล้านบาทตั้งหากอยากได้เงินคืนอยากได้เงินคืนตั้งหากนะคะอันนี้นะคะเสร็จแล้วอาจารย์2คนนักวิชาการ2คนอาจารย์จากรามรัฐศาสตร์รามบัณฑิตจันทรวิโรจน์บอกว่าการที่เราละทิ้งประชาธิปไตยหรือตั้งคณะรัฐบุคคลเนี่ยเป็นเรื่องเลอะเทอะเป็นเรื่องเลอะเทอะวิกฤตทางออกเดียววิกฤตประเทศมีทางออกเดียวคือไปเลือกตั้งอันนั้นยิ่งเลอะเทอะอาจารย์บัณฑิตครับเกิดเป็นอาจารย์ทั้งทีบอกวิกฤตประเทศชาติมีทางออกเดียวคือไปเลือกตั้งเลือกตั้งเลือกตั้งเดินไปเลือกตั้งเลือกตั้งต้องมีอะไรผู้สมัครลงไปทำอะไรหาเสียงหาเสียงหรือซื้อเสียงการเลือกตั้งและซื้อเสียงเนี่ยอาจารย์เรียกมันว่าอะไรไม่ว่าจะซื้อด้วยเงินของนักการเมืองหรือซื้อด้วยเงินภาษีเป็นรัฐศาสตร์รับคนแถมอะซื้อเสียงเรียกว่าอะไรทำไมเราไม่คิดว่าการเลือกตั้งต่อไปนี้จะไม่ซื้อเสียงล่ะซื้อเสียงอะซื้อเสียงเข้าไปในสภาแล้วมาถอนทุนในสภาไปทุจริตคอร์รัปชันนั่นเรียกว่าการเลือกตั้งเหรอนั่นเรียกว่าประชาธิปไตยเหรอใช่มันเรียกว่าการเลือกตั้งแต่มันไม่เรียกว่าประชาธิปไตยอีกคนหนึ่งเกษมเพ็ญพินันท์อักษรจุฬาบอกว่าถ้าการกระทำแบบที่คณะบุคคลเสนอเนี่ยสำเร็จจริงเป็นการรัฐประหารเงียบเพราะสุดท้ายคือนายกมาตรา7เท่ากับเปลี่ยนผู้ถือครองอำนาจและการใช้ช่องทางมาตรา7เป็นการกำหนดการได้ผู้นำรับเป็นอีกตัวกรณีนี้เนี่ยพลเอกเปรมจะเป็นผู้รับสนองแล้วคิดว่าเป็นไปไม่ได้มาตรา7นี้ไม่ได้ให้อำนาจกษัตริย์ที่จะแต่งตั้งใครเป็นนายกจะต้องมีการตีความอย่าเหมารวมว่าเป็นการให้อำนาจพระมหากษัตริย์ค่ะ
นะคะนี่แหละทำให้คุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิคนที่1ซึ่งทำหน้าที่แทนประธานวุฒิบอกว่า18เมษาจะไม่มีการประชุมวุฒิสมัยวิสามัญอย่างแน่นอนและจะต้องมีการทูลเกล้าถวายพระราชกฤษฎีกาขอเปิดประชุมวุฒินะคะอย่างน้อยอาจจะประชุมได้24เมษายนค่ะรัฐบาลขวางไงขวางเพราะเพราะว่ารัฐบาลไม่อยากให้ถอดถอนนิคมไม่อยากให้แต่งตั้งคุณสุภาเป็นกรรมการปปชรวมถึงไม่อยากให้เปิดประชุมวุฒิสภาเพราะกลัววุฒิสภาจะทำหน้าที่เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็วันนี้คุณเปลวศรีเงินเขียนดีมากเลยคุณเปลวศรีเงินบอกว่าคำพูดหนึ่งของท่านพระจุลก็ดีหรือว่าหัวหน้าสำนักมูลที่พลเอกเปรมก็ดีที่บอกว่าสถานการณ์บ้านเมืองในเวลานี้อดใจรอดูสักนิดสุดท้ายต้องจบบ้านเมืองเกิดปัญหาขัดแย้งมาหลายปีแล้วนะคะสุดท้ายต้องจบอดใจรอดูสักนิดพลเอกเปรมทราบแล้วนะคะแต่ไม่แสดงความคิดเห็นอย่างไรครับเปลวสีเงินวันนี้ในไทยโพสต์เขียนว่าเมื่อเข้าเขตหน้าหนาวในเดือนเมษาหน้าหนาวในเดือนเมษามันทำให้ใครบางคนอาจจะต้องติดค้างอยู่เชียงใหม่หน้าหนาวแล้ววิ่งแก้กรรมเป็นพลวันคุณเปลวสีเงินซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากเพราะอ่านหนังสือเรื่องบุญกุศลธรรมะเยอะแยะมากมายบอกการแก้กรรมนั้นต้องแก้ในวัดดังต่อไปนี้ยิ่งรับฟังไว้การแก้กรรมนั้นต้องแก้ดังวัด9วัดเป็นธรรมอันมงคลอันประกอบด้วยวัดดับภัยวัดดวงดีวัดโมกคำตวงวัดหมื่นล้านวัดหมื่นเงินกองวัดสีเกิดวัดชัยพระเกียรติวัดลอยเคราะห์และวัดชัยมงคลแต่สิ่งเงินถามว่าท่านนายกรักษาการไปไหว้มากี่วัดแล้วล่ะได้ยินแต่ชัยมงคลแก้เคาะสะเดาะดวงเหมือนจุดใต้ตำตอนะคะเขาบอกว่าพระองค์หนึ่งซึ่งไปยืนเพ่งพระอาทิตย์แล้วบอกจะแก้กรรมให้ทักษิณและยิ่งลักษณ์คนเชียงใหม่ก็หัวเราะกันทั่วว่าพระรูปนั้นหลอกแดกญาติโยมขอโทษนะคะพระหลอกแดกญาติโยมจะทำหน้าจมูกใหม่นะจ๊ะครับเหมือนนาตาลีใช่ไหมเหมือนนาตาลีร้อยหน้านะจ๊ะคนชั่วทำบุญจะได้บุญจากไหนเพราะบุญที่ทำเป็นปลายเหตุต้องไม่ทำชั่วตั้งแต่แรกจะได้บุญการทำบุญคือการไม่ทำชั่วนั่นเองนั่นพระอริยสงฆ์องค์หนึ่งท่านเคยกราบเอาไว้นะคะคุณทักษิณตอนนี้เนี่ยหมดหนทางแล้วคุณเปรมศรีเงินบอกหมดหนทางอย่างไรหมดหนทางเพราะตอนนี้เนี่ยเสียเวลาเสียทั้งเงินเนื่องจากว่าถูกหลอกแดกจัดอีเวนต์คุณทักษิณคุณถูกหลอกแดกครับส่วนน้องสาวถูกหลอกฟันไม่หมายถึงว่ามีคนแบบนินทาว่าร้ายอ่ะครับหลอกฟันไปว่าอะไรนินทาว่าร้ายนะฟาดฟันก็ได้ฟาดฟันแต่ถ้าภาษาวัยรุ่นจิ๊กโก้หลอกฟันไปว่าผู้ชายหลอกเจาะไข่แดงเราแล้วทิ้งเราไปพร้อมกับทรัพย์สมบัติของเรามันปล้นเราไปอีกตอนที่เราตอนที่เรายังสลบสลายมันเอาเงินใต้หมอนเราไป700กว่าล้านแล้วไปอยู่ลอนดอนสัญญากับเราว่าสุดท้ายปลายทางเจอกันที่กรุงลอนดอน 3,000 ล้านรออยู่ที่นั่นแล้วถ้ามันไม่กลับมาล่ะถ้ามันไม่กลับมาล่ะถูกเจาะกินไข่แดงฟรีปัญหาคือเธอยังมีไข่แดงอยู่เปล่าจะเห็นท่าทางเธอจะเต็มไปด้วยไข่ขาวข้นคลักนะเอาล่ะแต่มันก็กินได้กันคาเลสเตอรอลนะหลอกแดกจัดอีเวนต์คุณเปลวสีเงินบอกว่าตอนนี้ทักษิณยิ่งรักถูกหลอกแดกจัดอีเวนต์ทักษิณริยิ่งรักยำสูบเลือดส่งท้ายสูบเลือดส่งท้ายพวกกระเลวกระรากนั่งหน้าจอดาวเทียมสำราญระดมพลยกทัพเข้ากรุงข้าเป็นข้าตายเป็นตายประทับเป็นประทะอะไรจะเกิดมันต้องเกิดดูแล้วน่าสมเพชเวทนามันเป็นการสูบเลือดส่งท้ายเสรีภาพในการใช้สื่อจะโกหกหลอกลวงบิดเบือนความจริงนั่นไม่ใช่เสรีภาพของสื่อสัมปทานดาวเทียมช่องสัมปทานดิจิตอลโปรดดูด้วยพี่น้องวินยูชนทั้งหลายคราวนี้จะออกหัวออกค่อยลงอยู่ในเหรียญเดียวกันจะออกหัวออกก้อยอยู่ในเหรียญเดียวกันโดยเฉพาะเหรียญทองแน่นหนาเหรียญทองแน่นหนาแห่งมงกุฎวัฒนะตอนนี้ตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดินเจ้าหน้าที่ของแผ่นดินใจหนึ่งกักใจหนึ่งเกรงใจหนึ่งเลงที่เกาะใหม่ดังนั้นจึงต้องอาศัยเหรียญทองแน่นหนาหน้าเดียวเลยไม่ต้องดูหัวดูก้อยเหรียญมีสองด้านก็จริงอยู่แต่เหรียญทองแน่นหนาด้านเดียวจริงๆชัดเจนสุดๆจริงๆเหรียญทองแน่นหนาหน้าเดียวเลยชัดเจนเลยอาสาเก็บขยะแผ่นดินลุยไปกับจ่าเหรียญทองแน่นหนาละกันก็หมดเวลาแล้วค่ะจำไว้เลยนะคะที่รู้ว่าเธอดูฉันอยู่พี่ชายเธอถูกหลอกแดกเธอถูกหลอกฟันสรุปสั้นๆถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปตามที่วงไพ่นิวส์ได้ที่สปอร์ตคลับเขารู้กันทั่วครับเกิดเป็นหญิงชาวเหนือไม่ใช่ว่าจะต้องใจง่ายแล้วถูกหลอกฟันไปเซ็ตทุกคนหญิงชาวเหนือที่เข้มแข็งก็มีหญิงชาวเหนือผู้ยิ่งใหญ่ไพศาลก็เยอะแยะมากมายมีแต่หล่อนนั่นแหละ
เอาละแก้กรรมให้ครบแล้วกันกลับมาก็อย่าสร้างเวรสร้างกรรมประเทศนี้ต่อไปดีที่สุดคือรับกรรมดีกว่าใช่ส่วนใช้ก็จะไปออกกำลังกายลดความอ้วนนะเขาจะมีความสุขกับการเป็นกปปส.และส่วนหนึ่งของมวลมหาประชาชนเพราะฉันรู้ว่าเราชนะแน่แล้ววันนี้พักผ่อนนะฮะแล้วพรุ่งนี้เริ่มต้นพักผ่อนนะพักสะโพกนะและน้องคนนั้นเห็นไหมการโบกธงแบบนี้มันทำให้เด็กโบกธงได้นะโบกธงแล้วสะบัดไปมือไหนเด็กลองโบกสิเด็กโบกเด็กโบกเล็บโบกแบบนี้สะบัดว่าเจ๋งว่ะเด็กก็เรียนรู้ลูกใครว่าเจ๋งว่ะลูกใครพ่ออยู่ไหนอาจารย์พ่อกับบอกทองลูกกับบอกทองขอบใจมากนะพ่อลูกบอกทองขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการค่ะสันติสุขมะโรงศรีสกลทีพัทยากุลและดิฉันอัญชลีทีมงานร้อยข่าวของบูสกายลาไปก่อนในเช้าวันนี้ค่ำๆเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ